ทางการเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ไทยรัฐนิวส์รูมนะฮะเดี๋ยวบอกวันที่ก่อนนะ12ตุลาคมใช่ค่ะนะครับ2566คืออย่างนี้พฤหัสที่แล้วเนี่ยแจ้งคนดูไว้ว่าคิงพี่คิงเนี่ยนะเขาจะไปจัดรายการในทีวีซึ่งเดี๋ยวไปเจอกันใช่ไหมไทยรัฐนิวส์โชว์ใช่ใช่เพราะว่าพี่อุ๋ยไม่อยู่ใช่แต่ว่าพี่คิงเนี่ยกระจัด2ช่วงมั้งหนึ่งกับ2ซึ่งช่วงแรกมันเข้าทุ่มหนึ่งมันทับซ้อนกันกับนิวส์โชว์ใช่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเนื่องจากตอนนั้นมันตรงกับเหตุการณ์ช่วง6ตุลาก็เลยเชิญอาจารย์ธงชัยมาอาจารย์ธงชัยวินิจฉัยกูลมาคุยกันนะครับก็เป็นผมอยู่คนเดียวตอนนั้นนะพอมาสัปดาห์นี้นะครับก็เลยคิดว่าไหนๆเมื่อวานเราก็หลอกคุณมิ้นมาใช่คำว่าหลอกเหรอหลอกมิ้นมานั่งในรายการได้แล้วเนี่ยก็เลยขออนุญาตรบกวนอีกวันนึงนะครับแต่ว่าแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวมาเรียบร้อยเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องเข้านิวโชว์โอเคได้นะครับส่วนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็ไม่ต้องซีเรียสนะคือผมก็แต่งมาเข้ารายการนี้เขาก็แต่งมาเข้านิวโชว์ใช่ป่ะคือนิวโชว์จะเป็นเสื้อยืดนี่ค่ะแบบไทยรัฐเชียร์ไทยให้กึกก้องเสื้อบอลคืนนี้มีถ่ายบอลไงใช่แล้วก็คือทำไมเหมือนมิ้นไม่เคยอ่านลายกลุ่มเลยก็อย่างที่บอกว่าเป็นการเข้ามาแบบเฉพาะกิจแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะเชิญเรื่อยๆหรอคะครับเชิญเรื่อยๆเชิญเรื่อยๆอันนี้บอกหน้าจอเลยเนาะบอกหน้าจอรอบที่หลังไปไม่มีใครพูดอะไรประโยคนี้นะคะครับโอเคครับอันนั้นปกวันนี้เราคุยเรื่อง wallet นะเราคุยเรื่อง wallet เนี่ยค่ะดิจิทัล 10,000 บาทตกลงยังไงกันแน่ใช่ไหมเราจะมีรายละเอียดเรื่องนี้มีรายละเอียดเรื่องนี้กายจะมาเล่าให้ฟังผมเล่าอาจจะไม่เข้าใจ เพราะว่าตอนนี้เรารู้เท่ากันก็คือว่าพอหลังเลือกตั้งปุ๊บใช่ไหมเขาฟอร์มรัฐบาลปุ๊บเนี่ยเขาบอกจะทำทันทีนายกบอกว่าภายใน1กุมภาพันธ์ปีหน้าจะทำให้ได้ใช่คนจะได้ใช้แล้วเห็นเขาบอกพฤศจิกเนี่ยพฤศจิกาเนี่ยให้ลงทะเบียนใช่ใช่คนขายผู้ประกอบการใช่ไหมแต่ว่ามันยังมีเงื่อนไขที่มันยังไม่ลงตัวไงคือเอาจริงๆตั้งแต่แรกเริ่มพอแบบฟอร์มรัฐบาลมาแล้วก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยก็มีเสียงคัดค้านออกมาเยอะประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นด้วยแหละแต่ว่าเหมือนแบบนักวิชาการเอ่ยหรือบางทีสวบางคนใช่ไหมคะเขาก็ออกมาเหมือนพูดทำนองว่าคิดดีๆก่อนนะมันใช้ได้จริงใช่ไหมมันคุ้มจริงใช่ไหมส่วนของประชาชนถ้าเขาจะข้องใจก็คือประเด็นเรื่องที่ว่าแบบพื้นที่มันไม่ได้อ่ะพื้นที่แบบระยะการใช้อ่ะมันโอ้โหให้ระยะแค่4กิโลเมตรบ้านผมไม่มีเลยครับเนี้ยบนเขาเนี้ยใช่คืออย่างงี้ถ้าเราอยู่กรุงเทพเนี่ย4กิโลเนี่ยคงซื้อได้แบบโอ้โหหมื่นเดียวแบบใช่ป่ะไม่พอ ใช่ใช่นะแต่เขาให้คนละหมื่นนะให้คนละหมื่นแต่ว่าพอมันมีนโยบายนี้ออกมาคือจะย้อนก่อนถ้าภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่อ่ะคือเป็นภาพตอนหาเสียงใช่ไหมใช่ใช่อันนี้นโยบายหลักของเขานี่ใช่คือจำได้ว่าตอนแรกที่เขาเปิดนโยบายอ่ะมันเป็นการไปเปิดตัวแคนดิเดตนายกเพื่อไทยแล้วเขาไปจัดที่สนามกีฬา SCG Stadium อ่ะตรงเมืองทองอ่ะของทีมเมืองทองยูเนเต็ดอ่ะแล้วเนี่ยแล้วเขาก็เป็นตัวเลขที่แบบว่ายังไม่บอกว่าเท่าไหร่หลังจากนั้นเขาก็เปิดมาเป็น XXX ก่อนแล้วก็เปิดมาเป็น 10,000 เนี่ยคนก็เฮกันเนี่ยอันเนี้ยนะครับหลังจากนั้นก็กลายว่าคนก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าถ้าเกิดว่าโอเคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยซึ่งตอนนี้คุณเศรษฐาก็เป็นนายกนะใช่เพื่อไทยก็เป็นรัฐบาลด้วยจะทำนโยบายนี้ซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าทำไหมนะถูกป่ะเพราะว่าโอเคจัดรัฐบาลมามันก็มีสัดส่วนพรรคอื่นด้วยไงถูกต้องภูมิใจไทยนะครับอะไรต่างๆพลังประชารัฐนะรวมไทยสร้างชาติและพรรคอื่นๆแต่ปรากฏว่าจนถึงตอนนี้คนในรัฐบาลยืนยันแล้วว่าทำนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคุยกับแขกได้ไหมได้อยากให้คุณผู้ชมส่งข้อความมาด้วยมินเชื่อหลายคนรออยู่อยากให้คนส่งมาแบบเหมือนกับใครสงสัยหรืออยากรู้ว่าเอ้ยมันจะได้เมื่อไหร่ได้จริงไหมได้เท่าไหร่เงื่อนไขคืออะไรใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของแบบดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทส่งเข้ามาเลยในแชทเดี๋ยวเราอ่านเราจะถามให้ด้วยครับแล้ววันนี้เราจะคุยกับใครคะโอเคคนแรกก่อนคนแรกที่เราจะคุยด้วยเนี่ยนะมินคุณผู้ชมก็คือทางรักษาการรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะศาสตราจารย์ดร.กิติลิ่มสกุลนะฮะค่ะคือเราจะถามในส่วนของนโยบายนี้นะครับถึงที่มาที่ไปก่อนเลยคืออย่างนี้มันมีคำคัดค้านของอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติอดีตรองผู้ว่าแบงค์ชาติใช่ใช่แล้วก็มีอดีตอาจารย์เศรษฐศาสตร์อาจารย์เศรษฐศาสตร์เนี่ยร้อยกว่าคนนะใช่ที่รวมลงชื่อใช่ไหมรวมลงชื่อกันใช่ใช่แล้วก็มีการตั้งเขาเรียกตั้งคำถามกับนโยบายนี้ว่ามันยังคงจำเป็นไหมในช่วงเวลาเศรษฐกิจแบบณตอนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีข้อกังวลออกมาเนี่ย7-8 ข้อโดยประมาณนะเดี๋ยวเราจะลองคุยกับทางคุณกิติเนาะครับครับผมสวัสดีครับ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 ครับกายคุณมิ้งครับครับผมสวัสดีครับครับเจอเลยครับเรื่อง wallet เนี่ยผมถามย้อนกลับไปก่อนแล้วกันเนาะตอนที่นโยบายนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของเพื่อไทยเมื่อช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมาแล้วคนก็พูดถึงกันมีความเป็นไปได้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันถูกคิดบนพื้นฐานของอะไรคือเศรษฐกิจไทยณตอนนั้นเนี่ย
ในช่วงก่อนเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยคือมันจำเป็นต้องกระตุ้นการบริโภคพร้อมกันอย่างเร่งด่วนขนาดนั้นไหมฮะเดี๋ยวช่วยอธิบายคือก่อนอื่นก่อนช่วงเลือกตั้งและก่อนหน้านั้นเนี่ยครับเราดูดัชนีวัฏจักรดูระบบเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยพบว่ามันถดถอยนะคือมันโกรธอัตราการเติบโตมันน้อยมากครับซึ่งก็ชัดเจนแล้วเมื่อไตรมาสที่แล้วเนี่ย 1.8 เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะโตดีตามที่ทาง99ท่านเนี่ยได้แนะนำครับจริงๆแล้วเศรษฐกิจเนี่ยมันต่ำกว่าศักยภาพที่เป็นจริงศักยภาพนี่ควรจะอยู่ที่ประมาณ 5% ครับ 5% มาจากไหน 5% มาจากว่าจ่ายหนี้ต่างประเทศได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเท่าที่เราประมาณการก่อนเลือกตั้งเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ2กว่าครับนะแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยแบงค์ชาติก็ยอมรับแล้วตอนนี้มัน 2.8 ครับ 2.8 มันก็จะต่ำกว่า 5% เพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยทางในภาคเองก็ได้คิดว่าจะทำยังไงดีที่จะทำให้เศรษฐกิจมันกระเตื้องขึ้นมาไม่งั้นเนี่ยเราไม่สามารถจะเดินต่อไปได้ก็คือได้เลยได้ใช้งานอันเนี้ย Digital Wallet เนี่ยกระเป๋าตังค์ที่เข้ามาเป็นตัวช่วยครับว่าเขาเรียกว่า income transfer อันนี้ก็คือเงินภาษีจากราษฎรเนี่ยเข้ามาในกระเป๋าของรัฐของภาครัฐแล้วเอาเงินพวกนี้ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยโยนกลับลงไปอันนี้คือ income transfer ซึ่งไม่มีอะไรเสียหายครับเพราะฉะนั้นทาง99ท่านเนี่ยอาจจะเข้าใจ epoch หรือช่วงของเวลาของเศรษฐกิจเนี่ยไม่ตรงกันท่านก็มองว่าตอนนี้มันมีการบริโภคเยอะแล้วไม่จำเป็นต้องไปกระตุ้นด้วยจริงๆเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้จะกระตุ้นการบริโภคนะครับสมมติว่าลงไปหมื่นนึงเนี่ยครึ่งหนึ่งอาจจะบริโภคก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจให้เครื่องมันสตาร์ทนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเพิ่มทักษะและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในส่วนภาคเกษตรโดยเฉพาะยิ่งภาคเกษตรครับครับอาจารย์คะถามนิดนึงค่ะครับงั้นแปลว่าเพื่อไทยกำลังมองว่าไอ้ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทเนี่ยจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจาก 2.8 ให้ขึ้นไปถึง 5ได้หมายความว่าอย่างไรครับถูกต้องแต่ไม่ใช่แค่นั้นคือสมมติว่าภาคบริโภคเนี่ยอาจจะเป็น 2.8 ซึ่งมัน 2.8 มันไม่ต้องทำอะไรนะแล้วพอใส่ Digital Wallet ลงไปเนี่ยมันจะขึ้นมาประมาณ1ก็เป็น 3.8 ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้ามีการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเช่นชาวบ้านรวมตัวกันไปทำวิสาหกิจชุมชนแล้วก็มีการผลิตมีการ upskill reskill รวมทั้งการใช้เครื่องจักรสมัยใหม่ต่างๆเนี่ยมันก็จะบวกเข้าไปเนี่ยก็คือ3.3 บวก1บวก1ก็เป็น5พอดีอันนี้คือมั่นใจว่าชาวบ้านเขาจะรวมตัวกันแล้วเขาจะทำได้เขาจะอัพสกิลได้ใช่ไหมก็สมมติว่ามันมีอยู่ประมาณ6,000ตำบลใช่ไหมครับแล้วก็ต่างๆนี่มันยังน้อยมีจำนวนหนึ่งอะที่บางคนไม่พร้อมก็มีฮะบางคนก็ต้องการเงินเยอะก็ใช้ให้หมดไปก็ไม่ได้ว่าอะไรอันนั้นเป็นวัตถุประสงค์อยู่แล้วแต่ว่าอีกส่วนนึงเนี่ยรัฐบาลอาจจะลงไปช่วยในการที่ขับเคลื่อนเช่นว่าเรื่องตลาดนวัตกรรมตามที่ท่านหัวหน้าครอบครัวเนี่ยคุณอิงเขาพูดไว้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เราจะต้องทำแล้วก็มีการขับเคลื่อนในทางภาคทรัพย์อุปทานด้วยในการผลิตทักษะต่างๆอันนี้กำลังคิดกันอยู่นะไม่ใช่ว่าพูดเฉยๆนะครับกำลังทำกันอยู่แล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเงินดิจิทัลลงไปนี่ไม่ใช่ว่าโน้มน้าวให้กินบริโภคให้หมดไปเลยนี่ไม่ใช่อย่างนั้นมันจะนำไปสู่การเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า total factor productivity ครับผลิตภาพมวลรวมผลิตภาพมวลรวมมันเพิ่มขึ้นและด้วยนโยบายอื่นด้วยเนี่ยจะนำให้มีการลงทุนจากส่วนอื่นด้วยที่ตามที่รัฐบาลก็พูดตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ประชาชนได้พิจารณาว่าเราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็น5บวก3บวก1บวก1ค่ะคือ3ปีหน้ามันอย่างมากก็ได้3เห็นเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ทางผมหลังเราคิดว่าไม่ใช่อาจารย์พยุกตัวอย่างแบบว่าที่เห็นเป็นรูปธรรมที่เคยที่เล็งๆกันไว้มันได้ไหมคะว่าทักษะที่ชาวบ้านจะทำได้มันเป็นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเช่นยกตัวอย่างข้าวที่เชียงรายเนี่ยเราทำข้าวหอมแม่จันนะหรือว่าข้าวญี่ปุ่นนะทีนี้การสีการอะไรเนี่ยบางทีถ้าไม่อบเนี่ยจะทำให้เม็ดมันแตกเม็ดมันแตกแล้วต้องการส่วนอบบางประเภทไม่งั้นจะต้องวางตากแดดไว้ซึ่งมันไม่เวิร์กอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงเครื่องจักรมีการมีเครื่องอบแน่นอนมันต้องมีการลงทุนสมมติว่าชาวบ้านมารวมตัวกันสัก100คนคนละ 5,000 5,000 ก็ได้ประมาณจำนวนหนึ่งใช่ไหมแล้วรัฐบาลเนี่ยอาจจะขอให้ธ.ก.ส.เนี่ยเพิ่มทุนให้กู้นะกู้ในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถจะสร้างซื้อเครื่องมือในการอบได้อบได้ปุ๊บเนี่ยพอเอาข้าวไปขายเนี่ยข้าวญี่ปุ่นเนี่ยค่าสีออกมาแล้วมันได้ประมาณสัก50บาทถ้าไปขาย38ถ้ามันไม่แตกเนี่ยมันก็จะได้ประมาณ40-45เป็นต้นอันนี้เห็นชัดๆเลยนะหรือข้าวเหนียวเคี้ยวงูก็แล้วแต่แล้วภาคเกษตรเนี่ยอีกอันนึงก็คือว่าสมมติขณะนี้เนี่ยภาคปศุสัตว์เนี่ยภาคเลี้ยงสัตว์ต้องการพืชอาหารสัตว์
ต่เนื่องจากมันมีปัญหาเรื่องยูเครนรัสเซียไม่ส่งมารวมทั้งอาร์เจนตินาเนี่ยอาจจะไม่ส่งพืชอาหารสัตว์มานะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องให้ชาวนาปลูกเองแต่ชาวนาปลูกเองหลังนาเนี่ยเขาเรียกข้าวเหนียวข้าวโพดหลังนาหรือถั่วเหลืองหลังนาเนี่ยมันใช้ต้นทุนเพราะฉะนั้นชาวบ้านคนไทยเนี่ยปลูกยังไงก็ไม่ได้สเกลเท่าอเมริกาสมมติว่า1กิโลได้10คนไทยปลูกได้17ครับนะแต่ว่านำเข้าเนี่ยมัน15เพราะฉะนั้นกรณีอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีการจัดการเรื่องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของภาคเกษตรระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายแล้วมีสัญญาสมาร์ทคอนแทรคจากฝ่ายอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นจะช่วยปัญหาภายในด้วยครับครับทีนี้ผมถามเรื่องของเงื่อนไขซึ่งก็เข้าใจว่าจะถึงตอนนี้มันยังไม่นิ่งเนื่องจากว่าจะมีการปรับมีการเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพภูมิประเทศในบางจุดนะครับผมย้อนกลับไปถามตอนที่ launch นโยบายนี้ออกมาว่า4กิโลเมตรเนี่ยมันถูกคิดบนพื้นฐานของอะไรฮะอาจารย์4กิโลเมตรเราก็มาดูเรื่องของ community และชุมชนนะเอาแผนที่มากลางเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้ว4กิโลเมตรเนี่ยถ้าดูนะมันมีร้านค้าอยู่นะอย่างเช่นยกตัวอย่างตำบลห้วยไคอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยใน4กิโลเมตรเนี่ยมันมีร้านค้าอยู่20แห่งไปดูที่แพร่ก็ได้ไปดูที่ปากใต้ก็ได้ที่ไหนมันมีอยู่แล้วยกเว้นพวกที่อยู่บนเขาค่ะอันนี้มีปัญหาก็ว่ากันไปก็แก้กันไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ย4กิโลนี่โอเคอีกอย่างนึงคือทำไมเป็น4กิโลคนที่ขายของในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์ตรงนั้นไม่งั้นเนี่ยถ้าเราขยายออกไปผมไม่เห็นด้วยที่ขยายเป็นอำเภอเนี่ยหรือขยายเป็นจังหวัดอันนี้มันผิดปรัชญาแล้วเราต้องการให้มันอยู่ในชุมชนหรืออย่างมากก็แค่ตำบลสมมตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะผิดปรัชญานะอันนี้ถ้างั้นแปลว่าถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนเช่นบางทีอยู่อมก่อยอย่างเงี้ย4กิโลอาจจะไม่ถึงอันนี้คืออาจจะมองว่างั้นเป็นชุมชนหรือเป็นอำเภอในสเกลแค่นี้พออย่างนี้เหรอคะใช่พอตำบลแต่ร้านค้าก็ตำบลแต่ละพื้นที่ร้านค้ามันอาจจะมีได้ไม่เท่ากันไหมคะเหมือนบางทีของที่ต้องการซื้อมาลงทุนอย่างเงี้ยครับได้ครับไม่ต้องห่วงครับพ่อค้าเนี่ยมีวิธีเดี๋ยวเขาก็อาจจะทำฟู้ดทรัคหรืออะไรเข้าไปในพื้นที่หรือตั้งเรพรีเซนเททีฟตัวแทนในพื้นที่ถูกไหมครับคือไม่ต้องไปห่วงเรื่องการค้าการขายนะครับไอ้เงินคนต้องการสินค้าอยู่ตรงไหนคนก็ไปหาตรงนั้นนะครับแต่ว่าอย่าให้มันสเปซสปะเดี๋ยวกิโลเดี๋ยวเป็นอะไรจังหวัดอำเภออันนี้ไม่ใช่โอเคแล้วมันจะวัดไม่ได้ถูกไหมท่านครับมันจะวัดไม่ได้ว่าผลกระทบเป็นเท่าไหร่ครับแล้วผลสมดุลเป็นเท่าไหร่ฮะมีคนถามนิดนึงได้ไหมคะได้เอาเลยเอาเลยผมอยู่เชียงใหม่แต่บ้านอยู่เชียงรายคือยังไงผมก็ต้องกลับไปใช้ที่บ้านเหรอครับตามทะเบียนบ้านใช่ไหมฮะอาจารย์ขอให้กลับไปใช้ที่ทะเบียนบ้านครับโอเคเพราะอะไรฮะเพราะอะไรท่านจะได้ไปเยี่ยมบ้านด้วยสองท่านจะไปใช้เงินในหมู่บ้านของท่านอันนี้มันเป็นวัตถุประสงค์ของรัฐบาลต้องการให้กระตุ้นเศรษฐกิจในณจุดนั้นอะคือจะบอกว่าไอ้นโยบายนี้ที่ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนออกไปใช้เงินอย่างเดียวแต่ต้องการเขาเรียกว่ามีการจำกัดเจาะจงพื้นที่อย่างชัดเจนก็เลยอยากให้ใช้ตามทะเบียนบ้านตามลำเนาทะเบียนบ้านแต่ก็มีการยืดหยุ่นบ้างเช่นอยู่บนเขาบอกโอ้ย10กิโลไม่มีก็ปรับ4เป็น10ก็ได้ครับแปลว่าอันนี้ก็ดูตามพื้นที่แต่ละคนที่จะไปลงทะเบียนตามเป็นจริงตามเป็นจริงตามเป็นจริงสงสัยมากเลยแต่ก็จะไม่ทำเยอะแยะนะสเปซสปะไปไม่ควรนะครับสงสัยมากเลยว่าทำไมต้องหมื่นทำไมต้องหมื่นมันข้อมาเป็นหมื่นเลยเนี่ยสำหรับ56ล้านคนทำไมต้องหมื่นนี่มันคงเป็นเรื่องนโยบายแล้วล่ะเพราะว่ามันเขาคงคิดว่าหมื่นหนึ่งมันเท่ากับ56ล้านคนเนี่ย560,000ล้านประมาณ 3% 3% ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับไม่มากเท่าไหร่ถ้าเทียบกับหนี้สาธารณะหรือการใช้จ่ายของรัฐบาลเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่เหมาะสมครับตัวเลขที่ไม่เยอะ560,000 ล้านเนี่ยไม่เยอะนะครับเทียบกับ GDP 13 14 15ล้านล้านเนี่ยมันนิดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการไปกระทบไปให้มันเกิดกระตุ้นให้มันตื่นขึ้นมาเฉยๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังการผลิตส่วนใหญ่เนี่ยในบ้านเราเนี่ยนะทั้งเกษตรอุตสาหกรรมและบริการเนี่ยมันประมาณ 60-70% เขาเรียกกำลังการผลิตของธุรกิจเพราะส่วนใหญ่เครื่องจักรจะนอนหลับอยู่เพราะไม่มีดีมานด์ใช่ไหมถ้ามันไม่มีดีมานด์ไม่มีอุปสงค์เนี่ยเราก็เอาเงินใส่ลงไปให้มันเกิดอุปสงค์ซะให้มันเครื่องจักรเอาก็เครื่องจักรก็เอาเครื่องจักรเก่ามาปัดฝุ่นหน่อยแล้วเริ่มผลิตแล้วอะไรส่วนไหนไม่มีก็ซื้อรวมตัวกันซื้อเครื่องจักรเข้ามาเป็นต้นอาจารย์มีคนถามนิดนึงค่ะว่าแล้วถ้าเกิดร้านค้าเขาไม่รับอ่ะมันบังคับไหมคะว่าร้านค้าทุกร้านในพื้นที่ต้องรับในเงื่อนไขนี้ถ้าเกิดบางร้านค้าเขาไม่รับอย่างเงี้ยแล้วเขาจะไปซื้อที่ไหนไม่รับนี่ถ้าไม่รับเนี่ยอยู่ในอันนี้เป็นกรณีเฉพาะละคือคำว่าไม่รับต้องบอกว่าเพราะอะไรถึงไม่รับก่อนสมมติว่ารับมาแล้วผมก็ไม่รู้ทำอะไรเอาไปซื้อจริงๆถ้ารับมาเป็นดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยนะ
เป็นสิทธิ์ใช่ไหมก็เอาไปทำซื้อขายสิทธิ์ต่อไปใช่ไหมครับครับถูกไหมครับแต่ถ้าเขาต้องการแลกเป็นเงินสดก็ไปแลกกับรัฐบาลไอ้นี่มันเป็นกรณีร้านค้านะอาจารย์ไม่ใช่บุคคลนะร้านถูกร้านค้าเขาต้องขึ้นทะเบียนนะขึ้นทะเบียนกับแวดครับค่ะครับครับเพราะฉะนั้นผมจะถามว่าผมเป็นร้านค้าเห็นบอกพฤศจิกายนนี้จะเปิดลงทะเบียนใช่ไหมครับ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 ผมก็ต้องมีการไปลงทะเบียนจะได้สามารถเป็นผู้ประกอบการที่รับเงินจากดิจิตอลวอลเล็ตได้ถูกต้องไหมฮะเพื่อรับสิทธิ์อันนี้ไปเพื่อไปเปลี่ยนเป็นเงินสดนะแต่ถ้าไม่ต้องการสมมติเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านขายผักขายอะไรก็รับสิทธิ์อันนี้มาครับพอสิทธิ์อันนี้แล้วเนี่ยพอได้ไปแล้วเนี่ยก็ไปซื้อของต่อไปในตอนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็น first tier ละมันเป็น second tier ท่านที่สองแล้วก็ที่ผมเสนอนะ ไม่แน่ใจว่าทางจะยังไงนะครับแต่ผมคิดว่าการที่ไปแลกเป็นเงินสดเนี่ยไม่ต้อง6เดือนนะเป็นปีก็ได้เพราะตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นมันจะเกิดการวุ่นวายเพราะฉะนั้นสมมติว่าไม่ต้องรีบแลกก็ได้เมื่อไม่ต้องรีบแลกเนี่ยเขาอาจจะใช้เงินไอ้สิทธิ์อันเนี้ย digital wallet หรือเป็นเขาเรียกว่า utility token เนี่ยก็จะใช้จ่ายกันต่อไปที่ไม่ได้ยากอะไรครับสุดท้ายพ่อค้าบางคนก็อาจจะไปซื้อของในเซเว่นในอะไรก็ไม่เป็นไรโอเคผมถามนิดนึงนะว่า 560,000 ล้านครับมี2คำถามนะครับ 560,000 ล้านตอนนี้ที่มีข่าวตอนแรกบอกว่าโอเคอาจจะมีการใช้เงินบางส่วนอย่างเช่นนะฮะยกตัวอย่างนะครับมันเป็นข่าวมาก่อนหน้าอย่างเช่นออมสินนะครับอันนี้ไม่เข้าใจว่าเรียกว่านโยบายกึ่งการคลังได้หรือเปล่าเหมือนสมัยนายกทักษิณเนาะนะครับ 560,000 ล้านเนี่ยโอเคครับสุดท้ายท้ายที่สุดภายในปลายเดือนนี้จะต้องมีข้อสรุปออกมาแต่ว่าถามอาจารย์ก่อนว่าเอาเงินจากไหนดี 560,000 ล้านผมขอพูดในนามของเป็นนักวิชาการนะครับครับคือสมมุติว่าเราหนึ่งเราไม่อยากให้เป็นหนี้สาธารณะดังนั้นเนี่ยผมดูตัวเลขของภาษีรายรับภาษีเนี่ยมันเข้ามาเป็นช่วงขณะนี้มัน 3-4 แสนกว่าล้านครับแล้วมันก็หลังจากช่วงนี้ไปถึงกุมภาหรือเมษาเนี่ยจริงๆมันมีงบประมาณแผ่นดินที่เข้ามาดังนั้นรายรับภาษีมันยังเดินอยู่สมมติว่าเราแบ่งให้มันเป็นช่วงๆไปเพื่อเอารายรับภาษีอันนี้สมมติว่าประมาณ 2,000 บาทต่อหัวคือประมาณแสนกว่าล้านเนี่ยเอาลงไปก่อนเอาลงไปก่อนเพื่อให้เห็นภาพการเคลื่อนไหวแล้วก็เช็คว่ามันได้ผลไหมอะไรไหมหลังจากนั้นพอเมษาเดือนซัดเต็มเหนียว 6,000 เพราะฉะนั้นเงินพวกนี้เป็นเงินรายรับภาษีก่อนไม่ใช่หนี้สาธารณะนะครับอันนี้จะไปกันใหญ่ไปงงไปพูดกันใหญ่อีกเรื่องนึงครับใช้มาตราที่ว่าใช้เงินควอซายฟิสคัลโพลิซีเนี่ยคือยืมเงินของออมสินมาเนี่ยรจริงๆแล้วเขาก็ให้ไม่ได้หมดรัฐบาลนี่เพียงแต่ตั้งเฉยๆว่าฉันเป็นคนสุดท้ายนะคุณจะต้องการแลกเหรียญอันเนี้ยเป็นเงินสดเนี่ยคุณมาแลกกับฉันแล้วให้เวลาเป็นปีใช่ไหมเพราะฉะนั้นในระหว่างช่วงเนี่ยสมมติเราออกไป 100,000 หรือ 200,000 ล้านเนี่ยแล้วมันก็จะเกิดการหมุนเวียนของภาษีกลับเข้ามาเมื่อภาษีกลับเข้ามาเนี่ยมันก็สามารถที่จะคืนไปได้ครับแต่นี้สมมติว่ากันเหนียวไปก่อนว่าทูมอร์โรจ่ายเหรียญเอาไว้ปุ๊บอีกวันนึงจะมาแลกเหรียญเลยเนี่ยแลกเป็นเงินบาทเลยนี่อันนี้อาจจะจำเป็นต้องพึ่งวงเงินไว้ก่อนครับแต่ไม่ใช่ยืมนะครับพึ่งวงเงินนะเข้าใจมั้ยครับพึ่งวงเงินเสร็จแล้วเนี่ยถ้าคนมาแลกถ้ามันไม่พอก็ยืมมาแต่มันมีรายรับภาษีไหลเข้ามาด้วยอย่าลืมครับครับโอเคทีนี้เพราะฉะนั้นสรุปไม่เป็นหนี้สาธารณะไม่ใช่ไม่เป็นหนี้สาธารณะทีนี้สุดท้ายแล้วจริงๆสุดท้ายแล้วจริงครับผมเอาข้อกังวลของบรรดานักเศรษฐศาสตร์มาพูดแล้วกันนะมัลติพลายเออร์ครับตัวคูณทางเศรษฐกิจเงินมันหมุนไปในระดับไหนกี่เท่านะ 560,000 ล้านเนี่ยได้ครับครับอันนี้นะครับมันเอาเรื่องมันเป็นไปได้ไหมไม่ได้อย่างเงี้ยผมเป็นนักเศรษฐมิติทำแบบจำลองคือไม่ได้คิดเองนะไม่ได้ทำเองแต่ต้องมีการพิสูจน์โดยตัวเลขครับดังนั้นเนี่ยการใส่ลงไปเนี่ยถ้าคิดสูตรแบบง่ายๆไม่มีอะไรเนี่ยมันก็เหมือนโยนหินลงไปในน้ำนิ่งๆมันก็กระเพื่อมไปค่ะมันกระเพื่อมจนกว่ามันจะหยุดเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ12ไตรมาสเอาง่ายๆ2ปีแล้วกันแล้วเราเนี่ยผลของมันจะไม่ใช่เป็นตูมไปเป็นพายุนะครับครับมันค่อยๆไปมันค่อยๆอ่อนลงโอเคเข้าใจนะครับแล้วก็นโยบายรัฐบาลมันยังมีตัวอื่นอีกเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดแรงกระเพื่อมดังนั้นเนี่ยการใส่ 560,000 ล้านเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันจะเติบโตอย่างน้อยประมาณ 1-2% อันนี้ไม่ใช่คำว่าเท่านะครับคำว่าเท่านี่โยนลงไปแล้วมันเกิดหมุนกี่รอบอันนี้คนละเรื่องนะครับครับมันหมุนหลายรอบแต่รอบหลังๆเนี่ยมันแทบจะไม่มีแรงแล้วโอเคทีนี้ผลอันนี้เนี่ยถ้าเราอินทิเกรตทั้งหมดเข้ามาเนี่ย
ว่า GDP growth เป็นเท่าไหร่เนี่ยผมให้ต่ำสุดเลยประมาณ 1% บวก3บวก1บวก1ก็เป็น5พอดีครับซึ่งได้แน่ๆซึ่งมันถึงแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในวัดบอททอมของ business cycle จุดที่ต่ำสุดของวัฏจักรตอนนี้ MPC ความต้องการบริโภคของผู้บริโภคทั่วไปที่จนเนี่ยมันประมาณ 0.75 ถึง 0.85 คนรวยอาจจะไม่ใช้จ่ายก็ไม่ได้ว่าอะไร คนรวยมี MPC ประมาณ 0.25 ได้เงินมา100บาทนึงใช้ที่25ตังค์แต่คนจนเนี่ยถ้าไม่ร้อยนึงท่านใช้80บาทเพราะฉะนั้นหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีการทำตรงนี้แต่ว่ารัฐบาลเนี่ยไม่อยากให้เอาไปบริโภคอย่างเดียวถึงจะให้มีว่าส่วนนึงเอาไปรวมกันซะก็ทำการปรับโครงสร้างการผลิตครับนะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากเลยนะครับที่จริงแล้วมีรายละเอียดถามมีเยอะเลยเดี๋ยวโอกาสหน้าขออนุญาตเชิญได้ใหม่นะครับหลังจากที่นโยบายคุยกันเสร็จแล้วปลายตุลาเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเชิญใหม่นะมาถามรายละเอียดทีนึงนะครับขอบพระคุณนะครับเดี๋ยวสวัสดีครับครับผมขอบคุณมากท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะศาสตราจารย์ดร.กิตติลิ้มสกุลนะฮะรักษาการรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะค่ะก็จริงๆก็คือสรุปว่ายังไงแน่ๆ 1% น่ะได้อยู่แล้วคือ GDP ตอนนี้คือ 2.8 ถูกมั้ยอยากให้ถึง5ซึ่งอ่ะไอ้เรื่อง Digital Wallet 10,000 อาจารย์บอกว่ายังไง 1% ได้แน่นอนแล้วมันก็จะกระจายเป็นวงกว้างถูกมั้ยเหมือนโยนหินลงไปในน้ำแล้วมันก็จะกระจายวงกว้างไปแต่ทีเนี้ยพอได้ยินเรื่องที่บอกว่าพอมันมีการซื้อขายมันก็จะเป็นภาษีที่คืนกลับให้รัฐใช่มั้ยก็แอบย้อนคิดไปถึงเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำได้ปะที่ก่อนหน้านั้นก็มีร้านค้าตอนแรกร้านค้าก็อุ๊ยแห่ลงทะเบียนแล้วก็ใช้กันเยอะเลยคนละครึ่งอ่ะแล้วพอสุดท้ายแล้วก็มีร้านค้าหลายคนพ่อค้าแม่ค้าออกบ่นเรื่องแบบอุ๊ยถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังหลายคนก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วร้านค้าแบบในปัจจุบันเนี้ยเขาจะยังกังวลเรื่องนี้ไหมว่าอุ้ยพอดิ้งเขาว่าภาษีปุ๊บแล้วฉันจะโดนย้อนหลังจะโดนเหมือนตอนคราวที่แล้วไหมแล้วเขาจะรับกันหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้บังคับหนีใช่ไหมว่าร้านค้าต้องรับอ่ะใช่นะครับอันนี้เป็นอีกข้อกังวลนึงแต่ว่าอย่างที่ผมเกริ่นไปนะปลายเดือนนี้นะเดี๋ยวเขาจะคุยกันแล้วก็เดี๋ยวจะข้อสรุปอีกทีนึงเดี๋ยวถึงตอนนั้นอ่ะผมคิดว่าน่าจะชัดเจนหวังว่าคุณผู้ชมครับถ้าดูภาพปกรายการวันนี้นะนอกจากอาจารย์กิตติที่มาคุยกับเราแล้วเนี่ยนะครับนี่เขาให้เกียรติมากนะเพราะว่าอะไรป่ะเกรงมากเลยตอนนี้รู้สึกแบบเกรงมากแบบต้องทำยังไงดีกับชีวิตผมนั่งจัดรายการข่าวเย็นอยู่เนี่ยนะครับหันไปอ่านข่าวในทีวีนะฮะรายงานสดเพราะว่าที่กระทรวงการต่างประเทศนายกประชุมสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเรื่องช่วยคนไทยอิสราเอลที่เราอ่านกันไปตั้งแต่เมื่อวานนะหันไปอ้าวแขกรับเชิญเรานั่งอยู่ด้วยยังไงล่ะทีนี้ยังไงทีนี้แต่ว่าเขาให้เกียรติมากๆสุดท้ายท้ายที่สุดเนี่ยเขามาผมเชิญเลยได้ไหมได้ค่ะผมเชิญเลยนะครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของเราครับนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชนะครับเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะฮะคนนี้คือเลขานายกนะฮะคือต้องเรียกเป็นตำแหน่งแบบ Chief of Staff ใช่เพราะจริงเราเห็นก็คือตีคู่กันอยู่ตลอดเลยอ่ะเวลาเราดูอะไรถ้าจะฟังก็ฟังอยู่แค่เนี่ยไม่กี่คนเนี้ยหมอมิงก็หนึ่งในนั้นใช่ถูกต้องเลยคุณหมอสวัสดีค่ะคือรายการเราใหม่มากเลยนะฮะที่อาจจะไม่ได้กว้างขวางอะไรมากมายเดี๋ยวขออภัยนะคะนะครับก็ดังได้เลยคือขอบพระคุณจริงๆนะอย่างที่บอกว่าผมลุ้นดิเหงื่อแตกเลยนะคุณหมอเพราะว่าเห็นในทีวีแล้วคุณหมอนั่งอยู่ใกล้ๆกับนายกรัฐมนตรีเนี่ย นะครับแต่ว่าในที่สุดก็มาพูดเลยทีเดียว มาพูดเลยทีเดียวแต่ว่าสุดท้ายก็มาวันนี้ให้เกียรติมาคุยกับเรา นะครับเป็นมิ้นท์แล้วก็ผมในการสัมภาษณ์ขอแอบถามได้ไหมครับเมื่อกี้เขาแถลงข่าวยังที่เรื่องก.ต.ผมอยากรู้เรื่องตรงนั้นนิดนึงที่ล่าสุดเลยครับก็คือท่านนายกเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศได้แถลงข่าวที่นั่นนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศที่เป็นไปทั้งทริปนี้ไปที่ไปทั้งบรูเนี่ยนะครับมันหลายประเทศจำไม่ได้บรูไนนะบรูไนมาเลเซียครับสิงคโปร์ครับก่อนหน้านั้นไปฮ่องกงมาอีกฮ่องกงผมกำลังจำประเทศแรกเยอะจนกระทั่งจำไม่ทันท่านก็มาเล่าความคืบหน้าต่างๆให้ฟังว่าได้พบแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างไรนะครับแล้วก็มีในเรื่องที่เขาทางฝั่งของรัฐบาลต่างๆพูดถึงเรื่องอะไรบ้างบางเรื่องล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องดีนะครับแล้วก็จะมีความร่วมไม้ร่วมมือต่างๆใช่ไหมครับและการแก้ปัญหาที่เพิ่มศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจที่ชายแดนนัดกันเจอในครั้งหน้าต่างๆประมาณนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยวันนี้ที่สำคัญคือท่านลงจากเครื่องบินสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ของคนไทยในอิสราเอลในอิสราเอลนะครับในอิสราเอลซึ่งขณะนี้ก็มีความขัดแย้งอยู่ในแต่ที่นั่นเราเองไม่ได้เป็นส่วนของคู่ขัดแย้งแต่เราเองคนไทยเราเนี่ยนะครับก็ไปทำงานอยู่นะครับการที่เป็นคนไทยไปทำงานอยู่ที่นั่นแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ด้วยแล้วปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้เราได้พ้นกระทบกระเทือนในฐานะที่ไม่ได้เป็นคู่ของความขัดแย้งเนี่ย
คนที่เสียชีวิตขณะนี้21คนซึ่งถือว่าสูงที่สุดสูงที่สุดกับของกลุ่มประเทศที่ไม่ได้มีความขัดแย้งตรงนี้แต่ที่สำคัญเรายังมีคนไทยที่ทำงานอยู่ที่นั่นทั้งหมดเนี่ย 29,000 คนครับมี 5,000 คนที่เกี่ยวข้องอยู่ตรงนั้นนะครับตอนนี้ปัญหาสำคัญคือเรื่องนี้ได้รับทราบแล้วก็เป็นลำดับท่านนายกได้ให้ความสำคัญและติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมีการสั่งการอยู่มาโดยตลอดการสั่งการมาโดยตลอดดังนี้เนี่ยเพื่อที่จะ เคลื่อนย้ายเบื้องแรกก็คือเคลื่อนย้ายคนที่อยู่ในเขตที่มันเดือดร้อนนี้ออกมาก่อนเป็นเรดโซนนะเนาะใช่ไหมครับครับแล้วก็ส่วนที่สองก็คือมีการคนที่อยากจะกลับบ้านนะครับก็จะต้องผ่านทางหาทางคนเข้ามาครับขณะนี้เนี่ยมีคนยื่นความจำนงมาแล้วถึง 4-5,000 คนครับนะครับแต่นี้ทำอย่างไรเราถึงจะโมบิไลซ์ตรงนี้ลงมาซึ่งมันก็ไม่ได้เรื่องง่ายเพราะต่างคนต่างขณะนี้ทางสถานการณ์ในอิสราเอลเองนะครับแล้วก็ในเขตตรงนั้นเองก็เป็นเขตที่พูดง่ายมันเป็นเขตแดนสงครามกันแล้วแนวโน้มคงไม่ได้มันไปในสู่ที่รุนแรงมากขึ้นนะครับเพราะนั้นเราเองเนี่ยในฐานะที่เราต้องดูแลคนไทยจะทำอย่างไรถึงจะพาออกมาให้ได้เร็วนะครับก็มีเงื่อนไขหลายประการนะครับก็ได้รับฟังสถานการณ์จากท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำเทลอาวีฟประจำอิสราเอลซึ่งท่านได้ทำงานอย่างหนักมาโดยตลอดครับครับเบื้องต้นเราขนกลับมาเมื่อเช้านี่ที่เราเอากลับมา15คนนะครับเป็นชุดที่1เสร็จสุดท้ายเนี่ยนะครับส่วนที่เหลือนี่จะจัดการอย่างไรทีแรกเราก็นึกว่าท่านก็รายงานว่ามีคนออนไลน์ที่ออนไลน์เข้ามาหรือสมัครเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าที่สมัครข้อมูลต่างๆเกือบจะใช้ไม่ได้เลยต้องเวอร์ริฟายใหม่ต้องกลับไปโทรศัพท์ไปโลเคชั่นต่างๆมันก็มีปัญหาใช่มั้ยครับว่าจะโมบิไลซ์มาได้อย่างไรไพรออริตี้หลักก็คือความสำคัญเบื้องต้นคือทำอย่างไรให้เคลื่อนออกมาจากของกลุ่มที่มีเขตที่เราที่ตะกี้คุณกายพูดนะครับครับท่านทูตใช้คำว่าเขตแดงเขตส้มและเขตเหลืองสีแดงสีส้มสีเหลืองใช่ครับตามความรุนแรงตามความจำเป็นเพราะถ้ายังเขตมันก็ไม่ได้สงบแล้วก็ยังมีปัญหากันอยู่เพราะนั้นเบื้องแรกก็คือต้องพยายามดูแลของเขตที่แดงออกมาให้ได้ซะก่อนครับในขณะเดียวกันก็ต้องจัดเรื่องที่ทำให้คนไทยออกมาให้ได้เร็วซึ่งก็ไม่ได้เรื่องง่ายๆนะครับเพราะว่ามันต้องบินผ่านน่านฟ้าอื่นเพราะต่อให้ตัดสินใจว่าพร้อมวันนี้คุณต้องเคลียร์ด้วยความถ้าปกตินี่จะยาวนานแต่นี่ด้วยขนาดที่ตั้งทางกระทรวงต่างประเทศต้องช่วยเคลียร์คือการผ่านน่านฟ้าใครต่างๆก็เคลียร์ทั้งหมดใช้เวลา48ชั่วโมงกันสมมุตินะใช่ครับเพราะนั้นอย่างที่เขาไปได้คือเขาเคลียร์ล่วงหน้าตอนนี้ขณะนี้ท่านก็เลยสั่งว่าให้พร้อมแล้วก็ให้ไปหาทางเลือกต่างๆขณะนี้เนี่ยนอกจากกองทัพอากาศที่มีแล้วนี่นะครับก็มีเครื่องบินของ Boeing 340นะครับซึ่งบรรจุคนได้ประมาณ100เศษๆแล้วยังอีกทั้งหมดอีก5ลำที่เป็น430ทั้งหมด6ลำเตรียมพร้อมอยู่นะครับยังไงก็ตามขณะนี้ภาคเอกชนก็ได้ให้ทางเลือกมาขณะนี้ไม่ใช่ให้ทางเลือกคือให้มาเลยให้เครื่องบินที่มาใช้แอร์เอเชียก็ให้มา2ลำแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนกแอร์ก็จะให้มาอีก2ลำครับเมื่อสักครู่ก็ได้ติดต่อทางด้านการบินไทยด้วยครับนะครับเพราะการบินไทยก็อาจจะมีลำใหญ่หน่อยแต่แน่นอนที่สุดก็จะมีเงื่อนไขที่ยุ่งยากนิดหน่อยครับซึ่งท่านก็ได้บอกว่าให้พยายามทำทุกวิธีทางที่จะให้พาคนไทยกลับมาถึงคิดถึงพวกพ่อแม่พี่น้องหรือครอบครัวของคนที่อยู่คือเหมือนว่าไอ้เรื่องการเตรียมความพร้อมในการไปรับนี่ว่าเราทางเราไม่น่าห่วงเพราะว่าเตรียมความพร้อมมาไว้หมดแล้วถูกไหมคะเหลือเพียงแค่เงื่อนไขว่าเปิดน่านฟ้าได้ไหมขออนุญาตบินผ่านได้ไหมพร้อมที่สุดแต่การจัดการมันต้องมีหลายเรื่องทางด้านภาคสนามเองภาคที่อยู่ที่ในพื้นที่จะต้องระดมคนเข้ามารวมกันซึ่งก็เป็นท่านทูตเองบอกว่าสามารถรวมคนได้ประมาณวันละ200คนแต่ว่าเครื่องบินที่ทีแรกเนี่ยไปได้ทีละล็อตนึงประมาณ100คนมันก็ไม่พอเพราะต้องทำยังไงเนี่ยแล้วต้องใช้เวลาทั้ง48ชั่วโมงเพราะนั้นนี่ท่านก็เลยสั่งให้เข้าไปทั้งหมดเลยให้ได้ไปให้เร็วที่สุดไปสแตนด์บายเลยหาวิธีที่ให้คือกว่าจะตัดสินใจวันนี้ต้อง2วันที่ไปถึงใช่มั้ยครับ2วันที่ไปถึงทีแรกนี่ได้ทีละ100เศษๆก็ต้องกว่าถึงวันนั้นเนี่ยนะครับ2วันมันก็มาอีก400แล้วเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องเครื่องบินทำอย่างไรก็ต้องให้มากขึ้นนะครับให้เตรียมพร้อมให้มากขึ้นเห็นบอกว่าตอนนี้จะมีภาคพื้นดินด้วยใช่ไหมเห็นไปจอร์แดนก่อนหรือว่าประเทศที่3อื่นๆอะไรเงี้ยที่ปลอดภัยแล้วค่อยช่วยเหลือเป็นทางเลือกแต่ก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับคือคิดเป็นทางเลือกตั้งแต่วันแรกแล้ว
ทางภาคพื้นดินจะไปทางด้านไหนคุณหมอท่านทูตพอจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องตัวประกันบ้างไหมคะมันมีข้อมูลอะไรเรื่องนี้ออกมาบ้างไหมขณะนี้เนี่ยนะครับในสถานการณ์ขณะนี้ก็พยายามทุกวิถีทางในเจรจาไม่ใช่ประเทศเดียวนะครับเพื่อที่คนที่จะพร้อมที่จะให้ดูแลนะครับแล้วก็เอาตัวประกันนะครับปล่อยออกปล่อยมาเพราะเราเองไม่ได้อยู่ในคู่ของความขัดแย้งซึ่งในข่าวสารต่างๆที่ได้มาก็คือเราไม่ได้เป็นเป้าหมายนั้นก็คือพูดง่ายว่าเขาคงหวังว่านะครับคงจะได้ปล่อยกลับมาในเร็ววันครับก็ไม่ได้ง่ายนะครับในสถานการณ์สับสนอย่างนี้นึกออกไหมครับจะเจรจาในอะไรต่างๆแล้วมันพูดตรงๆมันอยู่ในแดนสงครามใช่เพราะว่าสงครามด้วยอันนี้คือเป็นข้อมูลล่าสุดที่ไปคุยกับนายกรัฐมนตรีพูดในที่ประชุมมาเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเอาเป็นการสรุปคุยกันมานะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกก็ไม่ทราบว่าคุณหมอมีคุยกับนายกเรื่องประเด็นนี้เนาะที่ประชุมกันหมดเลยรัฐมนตรีหลายท่านตอนแรกว่าจะถามเรื่องมอเล็ตนะครับเมื่อกี้แอบเพิ่งเรื่องด่วนท่านนายกเนี่ยพอลงมาทีแรกเนี่ยทีแรกนัดว่าประมาณพรุ่งนี้เรามีพิธีต่างๆครับหลักแต่ว่าพอสุดท้ายเรานึกว่าจะประชุมกันตอน 9:00 น.ทันทีท่านนายกสั่งการในที่สั่งการบอกจากเครื่องบินมาให้นัดประชุมวันนี้ขึ้นมาก็คือลงเครื่องปุ๊บก็คือเข้าห้องประชุมเลยครับครับนะครับถามเรื่องวอลเล็ตได้ไหมครับอีกทีนึงเมื่อกี้เกิดให้คุณหมอฟังก่อนว่าเมื่อสักครู่นี้สัมภาษณ์อาจารย์กิตติริมสกุลไปครับว่าเป็นคนเพื่อไทยเหมือนกันแต่ว่าผมอยากรู้เพิ่มเติมเพราะมีคุณผู้ชมถามมาเรื่อยๆเนาะทำไมไม่แจกเป็นเงินสดไปเลยครับอันนี้การจ่ายทั่วหน้าให้ทุกคนโดยไม่ได้ดูที่เรื่องของฐานะหรืออะไรเลยความสามารถในการบริโภคของแต่ละคนแต่หมายถึงว่าเราให้ไปหมดเลยแบบทั่วหน้าคนอายุ16ได้หมดเนี่ย 560,000 ล้านเนี่ยมันเอาเรื่องแรกก่อนแล้วกันจ่ายเป็นเงินสดเนี่ยมันง่ายกว่าไหมการที่ทำเป็นใช้เป็นเขาเรียกเป็นดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเป็นดิจิตอลเคอร์เรนซีโอเคมันมีค่าเทียบกับเงินบาทถูกไหมครับ1บาทกับเงิน1บาทในนั้นเท่ากันใช่แต่ทำไมไม่ทำเป็นแบบโยนเงินไปเลยใส่แอปเป๋าตังค์อะไรเงี้ยยกตัวอย่างตอบเรื่องนี้นิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวว่าต้องมาเข้าใจเรื่องใหญ่ได้เลยผมถามว่าถ้าให้เป็นเงินสดเนี่ยสมมติว่าที่กำลังบ่นกันอยู่เนี่ยนะครับก็บอกว่าถ้าคุณคนมีสตังค์แล้วเนี่ยก็เก็บสิครับง่ายมากแต่อันนี้มันต่างกันเลยคือประสิทธิภาพมันก็คือถ้าทำเป็นเงื่อนไขว่าคุณต้องใช้นะครับถ้าคุณต้องใช้แบบนี้นะครับคุณห้ามไปเอาไปใช้เล่นการพนันหรือไปทำอบายมุขนะครับนะครับแล้วคุณต้องใช้แล้วต้องใช้ให้หมดภายใน6เดือนถ้าไม่หมดขอคืนนะครับครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องใช้แล้วในอยู่ในพื้นที่เหตุผลก็คือมันตอบโจทย์ในทุกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ง่ายๆก่อนนะครับครับเพราะฉะนั้นมันตอบทุกเรื่องหลายคนกำลังบอกว่าทำแล้วมันประสิทธิภาพน้อยนี่คุณยังไม่เคยรู้จักของนี่ของนี่มีในโลกง่ายๆเลยถ้าสมมติว่าคุณไม่ใช้ผมเก็บคืนใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นทุกเม็ดเนี่ยนะครับมันก็จะออกไปทันทีเราก็คนไม่ได้ใช้ก็ขอบคุณมากก็เก็บคืนให้รัฐนะครับแต่คนที่ใช้มันก็จะเอาไปใช้จ่ายแล้วก็ซื้อของจากซื้อของก็จะไปทำให้โรงงานเขาจ้างคนได้นะครับนะครับแล้วก็สามารถมีจ้างคนงานเพิ่มขึ้นและจ่ายภาษีกลับมาเงื่อนไขมันถูกผูกไว้ได้นิดนึงได้ไหมคะคือจริงๆอ่ะคือมินเห็นที่บอกว่าพอแบบดิจิทัลเงินเลยเนี่ยจะมันทำให้เกิดการจ้างงานแล้วก็สร้างอาชีพถูกไหมคะอย่างที่มินบอกว่าพอไปซื้อของแล้วโรงงานเขาจะไปจ้างคนคือมันสามารถเห็นภาพชัดเจนได้ขนาดนั้นแค่แบบชาวบ้านหนึ่งคนได้ดิจิทัลวอลเล็ตมา10,000แล้วเราเอาไปใช้จ่ายมันจะเกิดการสร้างงานได้ขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะเงินที่ออกมานะครับก็เบื้องแรกเขาสมมุติว่าเขามีความจำเป็นในใช้จ่ายอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาก็ใช้แล้วก็จะมีเงินจำนวนหนึ่งเหลือที่ไปใช้ด้านอื่นหรือที่เป็นประโยชน์ที่สุดถ้าเขาไปใช้เป็นในเรื่องการทำมาหากินผมว่ายกตัวอย่างนี้ก่อนนะครับกับเกษตรกรเนี่ยนะครับบ้านหนึ่งสมมติ4คนเขาก็ได้40,000 บาท40,000 บาทนี้เป็นต้นทุนในการที่ก็จะทำในเรื่องของการแปลงในการปลูกเป็นปีนะครับนะครับอันนี้เป็นต้นทุนเข้าใจได้ง่ายๆเลยเมื่อสักครู่ก่อนหน้ามาเนี่ยมีคนส่งให้ผมด้วยว่าคนที่ประสบความสำเร็จจากการขายผมจำไม่ได้รู้สึกจะขายประมาณอาหารไทยเนี่ยค่ะเริ่มต้นจากร้านเล็กๆด้วยเงินทุน 20,000 บาทของแล้ว 20,000 บาทเนี่ยตั้งเหมือนเป็นร้านแผงลอยนี้จนกระทั่งยกระดับแล้วอาหารดีจนขึ้นไปขายบนตึกนะครับเป็นแฟรนไชส์เป็นวิทเนสนะครับอันนี้แค่20,000แล้วเขาบอกว่าถ้าให้20,000เนี่ยอีก20,000นะครับถ้าให้สมมติว่าดิจิทัลวอลเล็ตมาแล้วเนี่ยคนละ10,000 2คนบวกกันเปิดร้านไก่ย่างได้แล้วสามารถทำให้เขาเปิดร้านใหม่ได้เป็นร้านไก่ย่าง
แต่เงื่อนไขคือคนนี้คือคนที่ประสบความสำเร็จแล้วเปิดเป็นแฟรนไชส์แล้วนะครับครับเขาเริ่มต้นชีวิตเขาด้วยเงิน 20,000 บาทแต่คือทุกคนจะทำได้แบบเขาใช่ไหมครับเพราะในเรื่องการทำธุรกิจบางทีเดี๋ยวมันมีเรื่องเซนส์เรื่องอะไรอย่างนี้ไหมแล้วก็มันมีนี่ด้วยคุณหมอโทษทีเดี๋ยวถึงจะได้เล่ารวมภาพรวมเรื่องพื้นที่ด้วยสมมติผมมีโปรเจกต์กับแม่ผมอยากจะมาเปิดร้านไก่ย่างอย่างเงี้ยแต่อยู่คนละจังหวัดเลยเราจะต้องนัดกันกลับไปภูมิลำเนาที่จะไปซื้อวัตถุดิบนี้ได้ถูกไหมถูกต้องเพราะว่าอันเบื้องแรกก่อนอยากให้ไปใช้สมมติว่าบ้านก็เป็นอยู่กับคุณแม่ยกตัวอย่างครับก็คงจะรักคุณแม่ใช่ไหมครับในช่วงสงกรานต์กลับไปเยี่ยมพ่อแม่ก็กลับไปได้มีโอกาสใช้จ่ายที่บ้านทีนี้กลับเข้ามาแล้วเนี่ยมีอันนี้คือเป็นตัวอย่างหลายๆตัวอย่างที่จะเห็นว่าเงินเหล่านี้เนี่ยไปใช้ได้สมมติว่าเอาละอยู่กับเพื่อนๆก็ได้นะครับสตาร์ทอัพ4-5 คนเนี่ย4-5 คนก็40,000นะครับพอ4-5 คนก็40,000เสร็จสุดท้ายผมต้องการเงินประมาณ100,000ผมก็บวกเงินของผมไปเพิ่มใช่ไหมครับก็กลายจาก40,000-50,000ก็กลายเป็นเงิน100,000ผมควักของผมก็สร้างธุรกิจเป็นสตาร์ทอัพต่างๆขึ้นมาได้แล้วใช่ไหมครับพวกกลุ่มสตาร์ทอัพก็คงต้องใช้เงินเป็นหลักแสนครับแสนหรือ200,000เป็นต้นถ้าใช้แม่นอย่างนี้มันก็ทำให้การสร้างงานได้แต่เบื้องแรกเราตะกี้เบื้องแรกก่อนนะครับใช้จ่ายก็ได้ประโยชน์อยู่แล้วนะครับไม่ใช้เก็บคืนการใช้ก็ไปซื้อของโรงงานก็ผลิตของจ้างคนงานจ้างคนงานสร้างงานเป็นหลายช่วงนี่คือสามารถที่จะสร้างที่เราเรียกว่าการหมุนเวียนของเงินได้เยอะแล้วเก็บภาษีได้นะเพราะนั้นเรามีเป็นเงื่อนไขเนี่ยที่บอกว่าคุณต้องไปใช้จ่ายสุดท้ายเนี่ยคุณต้องจ่ายที่ร้านที่จดทะเบียนแล้วเก็บภาษีได้ครับส่วนที่2ถ้าสมมติว่าคุณเอาเข้ามาซื้อปัจจัยคุณก็ไปได้อีกทางหนึ่งนะเกษตรกรไปแล้ว SME ไปแล้วเรากำลังพูดถึงอะไรนะสุราเขาคนก็ใช้สุราก้าวหน้าแต่เราสุราเราเป็นต้นตำรับของสุราพื้นบ้านสุราพื้นบ้านซึ่งปลดปล่อยในเรื่องของการผูกขาดนะครับให้โอกาสของชาวบ้านนี่เป็นสุราพื้นบ้านมันเกิดขึ้นเมื่อปีประมาณ4-5 ตอนนั้นเราเข้ามาที่เราเรียกว่าเหล้าหมักอะไรนี่นะครับปัจจุบันนี้เรามีเบียร์ครับมีคราฟต์เบียร์มีอะไรต่างๆอันนี้ก็คือเหมือนกับสุรา SME ผมก็จะกำหนดเงื่อนไขขึ้นมาได้ซึ่งสุรา SME ที่ว่าถึงเนี่ยนะครับไม่ได้ลงทุนมากเท่าไหร่นะครับนะครับผลเขาสามารถเอามาหมักได้ในบ้านหรืออะไรต่างๆแล้วผลิตทีนึงประมาณก็ได้รายได้กลับขึ้นมาประมาณนี้แต่ก็ต้องไปแก้ข้อกฎหมายด้วยเพื่อให้สามารถทำได้ถูกต้องก็คือแก้ข้อกฎหมายที่กำลังจะบอกขึ้นก็คือว่าอย่าดูดิจิทัลวอลเล็ตเป็นอันเดียวโดดๆให้ดูภาพกว้างเบื้องต้นทำไมถึงจะเกิดเรื่องนี้เหตุผลก็คือสภาพเศรษฐกิจทุกวันนี้ไม่ได้ดีอย่างที่เขาพูดกันนะครับลองนึกดูนะครับปกติที่ตอนที่โควิดเนี่ยนะครับควรจะโตปกติเราโตสัก 3-4% คุณแทนที่จะโต 3-4% คุณติดลบ6แสดงว่าทั้งหมดเนี่ยคุณไปแล้ว 9-10% ครับนะครับปีถัดไปคุณโตขึ้นมาประเทศเอาละคุณแก้ปัญหาผ่านโควิดมานี่โตทีละนิดทีละหน่อยวันนี้ในภูมิภาคนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยโตไม่ทันเขานะครับต่างประเทศเวียดนามเขาฟื้นเยอะกว่าเรามากมาเลเซียต่างๆคือจะอ้างยังไงก็แล้วแต่นะแต่ว่าคุณดูในภูมิภาคนี้เนี่ยด้วยกันดูเพื่อนๆบ้านด้วยกันเข้าไปไกลกว่าคุณแล้วเพราะนั้นเนี่ยนะครับถามว่าดีจริงหรือเปล่าตัวที่2ที่อยากให้ดูก็คือว่าไปดูเรื่องหนี้ครัวเรือนหนี้ครัวเรือนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเดิมทีเดียวอาจจะประมาณสัก 70% นะครับแต่มันไต่ขึ้นมาตอนนี้90กว่าใช่มันพุ่งเป็น 90% ของ GDP 90% ของ GDP นะครับผมถามว่าถ้าเศรษฐกิจดีจริงเหรอถ้าอย่างนั้นถูกไหมครับเอาทำไมแล้วทำไมคนจนลงคนเป็นหนี้มากขึ้นโอเคทีนี้กลับมานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็ดูว่ากลไกต่างๆใช่ไหมฮะวันนี้ทางภาคการเงินเนี่ยเขาก็จะดูเรื่องของอัตราเงินเฟ้อแล้วว่า inflation targeting แล้วก็พยายามดูเรื่องดอกเบี้ยนะครับในเพื่อที่จะดูล่าสุดนี่นะครับใน10เดือนที่ผ่านมาปรากฏว่าดอกอัตราเงินเฟ้อนะครับจาก 5.5% ลงมาเหลือ 0.3 เพราะฉะนั้นแล้วสุดท้ายแปลความว่าสมมติว่าคุณจ่ายดอกเบี้ยนี่นะครับปกตินี่คุณต้องหักตัวนี้ออกครับใช่ไหมครับครับเม็ดเงินจริงแต่ปรากฏว่าขณะเดียวกันเนี่ยก็เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆหลายอันนะครับทางฝ่ายที่ดูแลเรื่องการเงินก็ไปเพิ่มดอกเบี้ยขึ้นมาในรอบ9เดือนนี้1เท่าตัวจาก 1.25 เป็น2อีกเพิ่มอีก 1.25 เป็น 2.5
อันนี้อาจจะเป็นเหตุผลหลายๆเรื่องนะครับป้องกันเงินออกไปหรืออะไรต่างๆแต่ทั้งหมดเนี่ยมีเหตุผลว่าเพื่อที่จะกลัวเงินเฟ้อถูกไหมครับครับถ้าเงินมันไม่เฟ้อล่ะถ้าปรากฏนี่แม้กระทั่งการปรับเรื่องประมาณการในเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยก็ปรับถอยลงมาแล้วถูกไหมครับครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจไม่ได้ดีอย่างที่คิดดังนั้นจะต้องมีมาตรการที่เข้ามาทีนี้ในฐานะรัฐบาลไปเราไปยุ่งกับเรื่องการเงินไม่ได้เราต้องจัดการเรื่องการคลังแล้วก็เรื่องของทำยังไงให้เศรษฐกิจโตสิ่งที่สำคัญที่สุดเราเข้ามาตุนการบริโภคบ้างเบื้องแรกลดรายจ่ายคือค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเรื่องน้ำมันและไฟฟ้าครับในวันนี้เราทำงานเร็วไปฮะแล้วคนก็นึกว่ามันหมูที่จริงเราทำงานวันนี้เนี่ยเพิ่งครบ30วันเพิ่งจะ30วันเองนะครับงานที่เกิดขึ้นคุณจำได้นะฮะคือเราประชุมครม.ครั้งแรกเราก็สั่งการภายใน1อาทิตย์ครับปั๊บแล้วอาทิตย์ที่2เราสามารถลดค่าพลังงานต่างๆได้ชัดเจนเกษตรกรนะครับเขามีหนี้สินอยู่เราก็ใช้มาตรการต่างๆพักหนี้เกษตรกรซึ่งนี่เห็นไหมฮะวันที่1เราสามารถประกาศใช้เรื่องพักหนี้เกษตรกรต่างๆได้แล้วครับพร้อมในเรื่องนี้ลดภาระซะก่อนอีกด้านหนึ่งก็ต้องหาทางในการสร้างรายได้เปิดประตูเรื่องหารายได้ง่ายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเปิดประตูเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะการท่องเที่ยวเป็นการเอาเม็ดเงินของคนอื่นมาใช้บนพื้นแผ่นดินไทยแล้วกระจายไปพร้อมๆกันครับนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญใช่ไหมเราเรียกว่าพอดีประเทศจีนเนี่ยซึ่งเป็นเป้าหมายคือเป้าหมายหลักเนี่ยนะครับบังเอิญช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาเป็นช่วงโกลเด้นวีคของเขาใช่ครับวันที่1ถึงวันที่6นะครับเป็นวันหยุดวันชาตินะครับซึ่งคนจะท่องเที่ยวเราก็เลยทำวีซ่าฟรีที่เกิดขึ้นนะครับมีคำถามนิดนึงค่ะคุณหมออันนี้น่าจะมาจากพ่อค้าแม่ค้าแหละเขาถามบอกว่าฝากถามคุณหมอทีได้ไหมว่าแล้วร้านค้าจะได้คืนยังไงร้านค้าได้แล้วอยากรู้ว่าจริงๆร้านค้าเขาจะได้คืนยังไงบ้างถ้าสมมติร้านค้านี่นะครับถ้าสมมติว่าตัวเองถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นเม็ดเงินเนี่ยก็คือว่าคุณต้องมีจดทะเบียนอยู่ในระบบนะครับที่พร้อมจะดูได้ว่าคุณอยู่ในระบบภาษีครับเพียงแต่จดทะเบียนการค้าคุณไม่แวตเราก็ไม่ว่านะครับแต่ถ้าแวตก็ยิ่งง่ายใหญ่นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการที่บอก6เดือนนี่คือ6เดือนสำหรับรอบแรกนะครับ6เดือนสำหรับรอบแรกครับแต่เงินมันก็จะอยู่ในระบบใช่มั้ยครับคนที่เข้าไปเนี่ยก็เตรียมไปหาเรากำลังจะหาเงื่อนไขที่ทำให้เม็ดเงินเนี่ยมันอยู่ในระบบแล้วก็มีคุณค่าทางเศรษฐกิจมากขึ้นเรื่อยๆใช่มั้ยครับสมมติว่าสมมตินะฮะเงินเข้าไปอยู่ในร้านร้านนี้เขาก็ไปซื้อของเพิ่มใช่มั้ยครับแล้วเราเผื่อเราจะทำให้มันการซื้อของเพิ่มในรอบหลังๆเนี่ยคล้ายๆมี incentive ครับอะไรทำนองนี้นะครับหรือถ้าคุณไปเปิดตะกี้ที่เล่าให้ฟังถ้าสมมติคุณไปเปิดร้านหรือเปิดสตาร์ทอัพต่างๆได้ดูแล้วดีเราอาจจะให้มีเงื่อนไขที่คุณให้เพิ่มขึ้นเป็นต้นครับนะครับมีคนอันเนี้ยที่ถามตั้งแต่เมื่อกี้เลยค่ะเขาบอกว่าแต่คนที่ได้ประโยชน์เนี่ยจะเป็นเจ้าสัวรายใหญ่ไหมเพราะว่ารายย่อยเจ้าเล็กๆหรือรถกับข้าวเนี่ยเขาไม่เข้าร่วมโครงการแน่นอนเพราะถูกเก็บภาษีแบบเหมาจ่ายโครงการคนละครึ่งเนี่ยทำเขาเจ็บมาเยอะแล้วสงสัยคนนี้ไม่ได้ทำจริงคนร้านก๋วยเตี๋ยวที่บ้านผมเขาก็ยังเข้าโปรเจกต์กันอยู่เลยนะครับเพราะว่าเขาเข้าไปนะครับก็ได้ประโยชน์ตอนที่ตอนไม่ใช่ตอนที่อะไรคนละครึ่งคนละครึ่งใช่ไหมครับผมเห็นร้านทั่วไปเขาก็เข้าระบบกันหมดใช่ไหมครับตอนนี้คนที่ได้ประโยชน์ผมยกตัวอย่างหนึ่งเลยท่านสสที่จังหวัดเพชรบูรณ์เข้ามาถามผมตอนที่เราคิดโครงการนี้นะครับเขาบอกคุณหมอครับผู้ใหญ่บ้านมาถามผมว่าในเขตของเขาเนี่ยนะครับในมีคนที่จะมีสิทธิ์เนี่ยประมาณ100คน100คนคือ1ล้านบาทใช่ไหมครับพอ1ล้านบาทแล้วเขาบอกว่าเนี่ยร้านค้ามีอยู่2ล้านเท่านั้นเองใน2ล้านเนี่ยนะครับก็ขายของไม่ได้เยอะเขาขอผู้ใหญ่บ้านบอกขอตั้งร้านค้าของหมู่บ้านได้ไหมที่จะไปซื้อของที่พูดง่ายรวบรวมของ1ล้านบาทผมจะไปซื้ออะไรมาก็ได้แต่ผมตั้งจดทะเบียนก่อนรวมที่ร้านกลางร้านนี้แล้วก็เป็นร้านกลางร้านนี้แล้วผมก็วิ่งไปซื้อใช่ไหมครับครับเอ๊ะเห็นไหมครับชาวบ้านได้ประโยชน์ไหมครับที่ชาวบ้านที่เขาคิดเป็นนะครับผมก็ขออนุญาตโฆษณาว่าเนี่ยมีความคิดแบบนี้เนี่ยที่เราสามารถขยายบทบาทต่างๆขยายคุณค่าต่างๆได้เยอะนี่ชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านคิดครับแล้วมาถามผมก็บอกโอ้โหขอบคุณมากครับผมยังคิดไม่ออกเลยครับนะครับชาวบ้านก็ได้กำไรแหละบาทสองบาทอะไรแบบนี้ทีนี้ไม่ใช่หรอกครับคิดเป็นก็ทำลายทำคนค้าคนขายที่ขายเป็นนะครับแล้วก็ไม่ใช่บาท2บาทนะครับนะครับครับผมถามได้ไหมครับสงสัยมาก 500,000 กว่าล้านนี่มันคิดเป็นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP ของกี่เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณได้ยกตัวอย่างคือเวลามันเป็นวิธีการบริหารด้านการเงินนะครับอันนี้ 500,000 นั้นปกตินี่นะครับงบประมาณของเราปีนี้นะครับประมาณ 3.
3.4 ล้านล้านมั้งนะครับใน 3.4 ล้านล้านก็ไปหักกันดูจริงเทียบก็ใหญ่แล้วกี่สิบเปอร์เซ็นต์นะมัน10กว่าเปอร์เซ็นต์เราคิดว่ามันคุ้มไหมเอางี้ถามในอดีตที่ผ่านมานะผมใช้ว่าเป็นเมกะโปรเจกต์เลยกันนะ 560,000 ล้านในการกระตุ้นตู้มเดียวเนี่ยแผลในอดีตมันก็มาถูกเขาเรียกไงมันก็ถูกมันถูกเล่นงานถ้าไม่ถูกบล็อกนี่นะครับตอนนี้ผมว่าก็มีหลายเรื่องที่ทำไปได้เยอะใช่ไหมครับเอางี้กองทุนหมู่บ้านอ่ะผมขอเทียบอย่างนี้ครับสถานการณ์แบบนี้เทียบกับเมื่อปี44นี่เราประเทศนี่อยู่ในใกล้ล้มละลายนะครับเพราะว่าเงินทุนสำรองต่างๆนี่เกือบหมดละนะครับและยังมีหนี้สินไปหักกบลบหนี้แล้วเนี่ยเดือดร้อนมากดังนั้นความเชื่อมั่นต่างๆไม่มีสิ่งที่ทำผ่านมานะครับเราก็ต้องเข้ามาในการสร้างรายได้ถ้าคุณแก้หนี้ก็ต้องแก้หนี้ด้วยการสร้างรายได้ไม่ใช่แก้หนี้ด้วยหนี้เมื่อเป็นอย่างนี้นะครับคุณก็กลับไปดูณวันนั้นเนี่ยเรามีเรื่องกองทุนหมู่บ้านนะครับผมยกตัวอย่างก่อนนะกองทุนหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านใช้เงิน 78,000 ล้านหรือคิดเป็นประมาณ7.8% วันนั้น1ล้านล้านงบประมาณ1ล้านล้านถูกไหมครับคือ 7.8% นะครับทีแรกผมก็นึกว่าเออไม่เป็นไรเพิ่งงบตั้ง1ล้านล้านแค่ 7% เองเสร็จแล้วให้กับชาวบ้านถึงตั้ง6-70ล้านคนถูกไหมครับครับต่อให้หนี้ศูนย์ก็ยังไม่เป็นไรเราผมเคยคิดแบบง่ายๆเข้ามาถึงก็ไม่มีเงินเพราะเงินถูกจองไว้ไปใช้อย่างอื่นหมดสิ่งที่เราอยากเราทำก็คือไปกู้เงินกู้ธนาคารออมสินเนี่ยครับเพราะธนาคารออมสินคือธนาคารที่รัฐถือหุ้น 100% แล้วก็มีภารกิจอันหนึ่งนะครับเขาสมมติรับเงินฝากมาแต่ภารกิจอีกด้านหนึ่งคือปล่อยให้รัฐบาลกู้ก็เป็นภารกิจเลยผมก็เพิ่งเรียนรู้ก็เลยบอกว่าถ้างั้นเนี่ยเงินไม่มีก็ขอกู้สิครับขอกู้ที่ธนาคารออมสินแต่แทนที่คุณต้องจ่ายทันที78,000ล้านเราก็ผ่อนใจแล้วจ่ายดอกเบี้ยให้ธนาคารออมสินด้วยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรากับกำหนดว่าผมจ่าย8ปีจ่ายทั้งต้นทั้งดอกคืนดอกครบ8ปีโดยที่จ่ายดอกเบี้ยประมาณ 4.25% ตอนนั้นนะครับก็ปรากฏว่าก็ทำให้ประเทศมันโตได้แต่เราไม่ได้ใช้กลไกเดียวไม่ได้ให้กองทุนหมู่บ้านเนี่ยเพื่อให้กองทุนหมู่บ้านเพื่อให้ไปลดภาระของเกษตรกรครับเรามีพักหนี้เกษตรกรแล้วเรายังมีเรื่องของโอท็อปโอท็อปก็คือการปลดปล่อยพลังที่จะทำให้เขาหา product champion เพื่อขายแปรเปลี่ยนวิถีชีวิตให้มีมูลค่านะครับฮะอันนี้เป็นคล้ายๆกันเรายังมีส่งเสริมเรื่อง SME ก็คือสิ่งที่โทษนะคุณหมอบอกก็คือว่ายกตัวอย่าง wallet อันนี้มันเป็นแค่ขาหนึ่งในการกระตุ้นเท่านั้นเองเทียบกองทุนหมู่บ้านกับเรื่องที่ digital wallet แล้วคุณเทียบเรื่อง soft powerซึ่งก็กำลังจะถามเรื่องนี้ครับแต่ว่าขอถามนิดนึงได้ไหมคะเมื่อกี้แอบจดจากคำถามของคนดูขอ3คำถามค่ะอันนี้ที่จดมานะคะคำถามที่1อันนี้น่าจะเป็นเหมือนปรึกษาปัญหาชีวิตเขาบอกว่าคือให้ใช้ในพื้นที่บ้านเกิดแต่เขาทำงานอยู่ในกรุงเทพแล้วบ้านเกิดไม่มีบ้านแล้วเพราะบ้านโดนยึดหมดแล้วเพราะเขาเป็นหนี้แบบนี้เขาจะทำยังไงอันนี้คำถามที่1 นะคะทะเบียนบ้านก็อยู่ที่ไหนแล้วครับบ้านโดนยึดหมายถึงว่าถามผมว่าคำถามที่สมมุติมั้งยกตัวอย่างอันนี้ยกตัวอย่างนะแต่ว่าโอเคให้ใช้ในพื้นที่ทะเบียนบ้านเท่านั้นถูกต้องครับโอเคครับอันที่2ถ้าตอนนี้ไอ้ 560,000 ล้านมันคลุมเครือจะเอายังไงจะยังไงแบบต้องผ่อนต้องอะไรมันจำเป็นต้องทำตอนนี้เลยไหมหรือว่ามันรออีกสักหน่อยให้มันสเตเบิลขึ้นแล้วค่อยทำดีไหมเนี่ยอันนี้เป็นคำถามที่2คือตะกี้เนี่ยคนที่เป็นทุกข์ยังเป็นทุกข์อยู่แล้วยังมีสมมติว่ามีเงื่อนไขหลายเรื่องค่าน้ำมันอะไรต่างๆจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็เพราะตอนนี้คุณต้องกู้ให้เขาวันนี้เนี่ยคนที่ไม่รู้สึกก็เพราะว่ายังมีคล่องแต่คนที่กำลังจะจมน้ำเนี่ยคนที่เคยเป็นหนี้หลายคนก็ถามว่าพวกบางคนนี่อาจจะยังไม่เคยเป็นหนี้แต่เวลาเป็นหนี้แล้วต้องหนีมันหนักไปเพราะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเขากำลังจมน้ำนะครับเราก็โยนห่วงเข้าไปให้กับอันนี้หมื่นบาทสำหรับคนที่รายได้น้อยมีมูลค่ามหาศาลผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องที่อิสราเอลจำได้ไหมครับหลายครอบครัวที่อธิบายบอกว่านี่คนที่ไปทำงานเนี่ยเอาเงินคืนมาให้ครอบครัวหมื่นบาทแต่เที่ยวนี้เขาจะได้สมมติครอบครัว4คนก็40,000บาทคนละเรื่องแล้วนะครับเขาต่อชีวิตไปได้เยอะถามว่าแล้วเสร็จแล้วรัฐบาลจัดการอย่างไรตะกี้ผมก็อธิบายไปว่าเราบริหารการเงินของภาครัฐได้อย่างดีนะครับกระจายในเรื่องของการชำระคืนเพราะเราเชื่อมั่นว่าเราสามารถสร้างเศรษฐกิจที่โตได้ที่ผมตอบคำถามว่าทำไมต้องทำเดี๋ยวนี้ก็เพราะมันเดือดร้อนแล้วมันรอไม่ได้แล้วประชาชนที่เป็นหนี้เขา9
คือมูลนี่นะครับคือ 90% ของ GDP ไปแล้วนี่โอกาสเนี่ยกว่าจะทำคุณเห็นไหมฮะแต่เราเป็นรัฐบาลเราต้องใช้เวลาทั้ง6เดือนขณะงานอื่นเราปั้ง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 ทำได้เร็วแต่อันนี้เนี่ยคืองานที่เราต้องใช้เวลานะครับสุดท้ายเนี่ยก็เข้าไปยังใช้เวลาเขาต้องใช้เวลาอีก6เดือนในการใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผ่อนให้เขาสำหรับในปีหน้าครับแต่เราเร่งทำเสียงจากคนที่กำลังจะจมน้ำค่ะห่วงยางเขาจะได้เมื่อไหร่คะ10,000 บาทนี้เขาจะได้ใช้เมื่อไหร่เรากำลังเร่งรัดนะครับตามกำหนดเดิมคือก่อนสงกรานต์น่าจะได้ตอนแรกนายกบอก1 กุมภายังได้อยู่ไหมครับหมอวิงวันนี้เขาคือผมกำลังพูดว่าตามแผนเดิมแต่ที่ถ้าเราเร่งรัดได้เร็วกว่านี้นะครับก็เราก็จะจัดการเพราะฉะนั้นเราขณะนี้สิ่งที่เราเตรียมคือเอาเงินจำนวนนี้เราไม่ได้จ่ายจริงครับใช่ไหมครับแต่ว่าต้องเอาเงินมาวางกองไว้ให้เห็นว่าถ้ามีแล้วต้องเบิกได้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราขณะนี้กำลังเตรียมเรื่องนี้ครับแหล่งของเงินก็มีหลายทางนะครับซึ่งกำลังเตรียมในรายเลือกนะครับเตรียมเม็ดเงินเตรียมเรื่องข้อกฎหมายต่างๆเอาให้มั่นใจนะครับก็คืออยากให้ทันสงกรานต์เพราะอยากให้คนกลับบ้านไปใช้เพราะตอนแรกเนี่ยตั้งใจจะเริ่ม1 มกราตอนแรกเนี่ยอันนี้มันมีเงื่อนไขการเมืองถูกไหมตอนแรกตั้งใจ1 มกราจนถึง30 มิถุนาตอนที่หาเสียงไว้เพราะอยากให้คนไปใช้ตอนปีใหม่กับสงกรานต์คือเราจะไปใช้ก่อนสงกรานต์นะท่านที่อ๋อที่ใจจริงเลยเนี่ยมาว่าตอนนั้น1 มกราก็เพราะว่าถ้าเลือกตั้งวันนั้นใช่ไหมครับครับถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เราเลือกตั้งที่ไม่มีนามันจนเกือบจำไม่ได้พฤษภาที่ผ่านมาเลือกตั้งครับเพราะพฤษภาเราก็นึกว่าตั้งรัฐบาลได้มิถุนาคุณก็1 มกราสิครับโอเคแต่ว่าตอนนี้กว่าจะตั้งรัฐบาลได้เนี่ยเราวันที่11 กันยายนจึงได้มีสิทธิ์บริหารราชการแผ่นดินวันนี้คือเดือนเดียวนะครับแอบถามนิดนึงได้ไหมครับเตรียมใจไว้ไหมสมมติว่าตั้งใจกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้มันไม่สำเร็จอย่างที่รัฐบาลเพื่อไทยตั้งใจไว้เอายังไงดีเนี่ยคือจะไม่สำเร็จด้วยเหตุผลอะไรไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจได้ตัวเลขไม่โตตามที่ใจเราตั้งเอาไว้ตะกี้การกระตุ้นการที่เราทำแพ็กเกจทั้งหมดนี่คือการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมครับวันนี้ข้อจำกัดเรื่องกฎหมายต่างๆที่เป็นอุปสรรคนะครับแทนที่คุณจะขอใบอนุญาตต่างๆนี่ผมถูกบ่นมาจากนักธุรกิจรุ่นใหญ่แล้วนะครับขณะไปทำที่ EEC นะครับเขากฎหมายนี่ให้เต็มแบบว่าทำได้อำนาจเต็มไปหมดนะแต่กว่าจะดำเนินจริงๆใช้เวลา2 ปีเพราะฉะนั้นขณะนี้ท่านนายกรู้ว่านี่เรื่องนี้เป็นอุปสรรคอยู่ในนโยบายอีกเช่นกันในนโยบายเราเขียนว่าเราจะขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคครับนะฮะนี่เรียนเชิญอาจารย์ธงทองจันทรังสุวันนี้ผมมีเชิญมาเรากำลังตั้งกรรมการชุดหนึ่งเพื่อจะเร่งรัดเลยอันไหนทำได้ครับควบคู่กันไปเนี่ยก่อนหน้านี้ที่จะเชิญอาจารย์ธงทองมาทำเรื่องนี้นะครับท่านรองนายกภูมิธรรมนะครับรัฐมนตรีพาณิชย์ท่านก็ได้ตั้งทีมของท่านนะครับไว้ทำว่าตรงไหนที่ปลดให้ทำให้สะดวกได้นะครับเป็นต้นอันนี้เป็นเครื่องมือหลายๆตัวที่ทำพร้อมๆกันในขณะเดียวกันคณะกรรมการที่ซอฟต์พาวเวอร์ที่ท่านนายกเป็นประธานและที่คุณแพทองธารเป็นรองประธานขณะนี้เตรียมพร้อมที่จะปลดปล่อยให้ทุกคนเนี่ยคือเท่ากับเราเปิดศักยภาพของเครื่องจักรในการทำมาหากินเพิ่มขึ้นเต็มไปหมดละนะครับเพราะนั้นเราไม่ได้ทำตัวเดียวนะครับผมไล่มาตะกี้ลดค่าใช้จ่ายด้านของพลังงานลดหนี้นะครับสร้างโอกาสสร้างรายได้ใช่ไหมครับมีเรื่องของท่องเที่ยวมาถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แล้วที่สำคัญที่นายกเดินไปต่างประเทศต่างๆคือฟื้นความเชื่อมั่นและเตรียมพร้อมในการลงทุนเชิงรุกนะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยศักยภาพข้างในเราก็จะยังมีปัญหาเพราะฉะนั้นเราจะลงทุนการลงทุนเนี่ยการไกลต่างประเทศจะเห็นได้ว่าทริปที่ท่านกลับมาจากที่สหรัฐครับนะครับอันนั้นเนี่ยได้รายใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับเทสลาครับอีลอนมัสก์เข้ามาคุยด้วยนะครับมีแบล็คร็อกที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าพูดกันแบบมาพบปะฮายสวัสดีไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่พร้อมที่จะไปนัดต่อไปในการลงทุนใดๆของนี่กำลังที่จริงทีมบริษัทเรานั้นเขายังคอนแทคกลับขึ้นมาว่าจะทำอะไรแล้วสิ่งอะไรที่ติดขัดเราจะได้แก้ปัญหาให้ Google Microsoft BlackRock นะครับ BlackRock นี่ก็มา invest นะครับรายใหญ่ๆนะครับผมว่ามีอีกหลายรายครับไปจีนนี่อีกลิสต์อีกยาวนะครับครับครับขออนุญาตว่าเดี๋ยวจะไปใช่ไหมฮะจีนนี่คือกำลังจะไปวันจันนี้เราวันจันนี้เดินทางซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยอันนี้ผมสงสัยส่วนตัวเลยนะเมื่อกี้ก็คุยกับมิ้นอยู่ว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่เราคุยเอาที่เพื่อไทยคุยเนี่ย
มันเหมือนกับซอฟต์พาวเวอร์สากลเออหน้าตาเป็นไงคะความหมายไอ้จะใช้คำว่าอะไรดีความหมาย definition ของคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ในระดับสากลเนี่ยจริงๆนั้นมันคืออะไรแล้วอีกเราออกมาเป็นนโยบายแล้วจะให้ครอบครัวนึงมีซอฟต์พาวเวอร์คุณหมอเอาจริงถามเลยนะประชาชนผมจินตนาการไม่ออกฟังก็ยังไม่เก็ตอะไรเป็นซอฟต์พาวเวอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครอบครัวมิ้นจะมีอะไรเป็นซอฟต์พาวเวอร์คือเอาอย่างนี้นะครับเอาเบื้องต้นก็คือคำว่าซอฟต์พาวเวอร์นี่คือการเปลี่ยนแปลงคือแต่ก่อนฮาร์ดพาวเวอร์คือทะเลาะกันแต่ซอฟต์พาวเวอร์คือการเปลี่ยนแปลงแบบนิ่มนวลนะครับทีนี้การเปลี่ยนแปลงแบบนิ่มนวลเนี่ยพันที่จริงมันก็เกี่ยวข้องเปี่ยวพันกับเรื่องของการสื่อสารการที่ใช้ศิลปวัฒนธรรมวันนี้เนี่ยผมถามเกาหลีครับวันนี้เนี่ยนะครับสมัยก่อนนี่เราไม่ได้มองเห็นเกาหลีวันนี้นี่เกาหลีกลายเป็นต้นแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีซีรีส์เกาหลีอาหารเราก็ยังไปกินเกาหลีเลยครับนี่คือสิ่งที่ซอฟต์พาวเวอร์ลุกเข้ามาในจิตใจโดยที่เราไม่รู้ตัวถามว่าคนไทยมีไหมผมยกคำของคุณหมอสุรพงษ์สื่อวงรีที่เขาเจ้าคือเขาเป็นเลขาคณะนี้เขาบอกคือการเปลี่ยนแปลงสร้างคุณสร้างมูลค่าสร้างเงินด้วย1สมองและ2มือศิลปินไงครับแต่ว่าเราลิซ่าอ่ะใช่แต่ว่าอย่างนี้คือแปลว่าเราทุกคนจะผลักดันลูกหลานเราให้ไปเป็นลิซ่าอย่างนั้นไหมคะซอฟต์พาวเวอร์มันยากนะคะใครมีอะไรดีก็เอามาอวดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่เรื่องดนตรีเอาใหม่นะอ้าวศิลปินนะครับหรือพวกที่เป็นหัตถกรรมนะครับงานฝีมือคนไทยเก่งนะครับครับงานทองแล้วก็ไปถึงใช่ครับแล้วก็เรื่องงานทองงานถักงานศิลปินดนตรีนะครับหรือว่าใครเก่งด้านอื่นนะครับมันไปถึงเรื่องกีฬาครับแปลว่าภาครัฐจะสนับสนุนใช่ไหมคะเพราะก่อนหน้านี้จริงๆมันมีไอ้เรื่องอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่าบางทีเหมือนไม่ได้รับสนับสนุนไงฮะไปช่วยตัวเองแล้วก็ต้องลงทุนเองแต่รัฐบาลจะเอามาฟูมฟักครับนะครับแล้วเปิดโอกาสแล้วก็เหมือนกับสร้างโอกาสให้สมมติว่าคุณทำธุรกิจไม่เป็นเอ้าที่สำคัญลืมไปเรื่องทำอาหารทุกคนทำอาหารเป็นและอาหารไทยเป็นที่ถูกปากของทั้งคนทั้งโลกบางครั้งเนี่ยคุณทำเป็นแต่คุณไม่สามารถเก็บส่งไปได้ใช่ไหมครับก็จะสอนให้คุณเนี่ยทำและสามารถเก็บส่งเป็นอาหารคืออาหารสำเร็จรูปเนี่ยปัจจุบันนี้อาหารสำเร็จรูปเทคโนโลยีมันไปแล้วนะคุณกินอาหารดีๆเนี่ยนะเชฟไลฟ์ของมันเนี่ยประมาณ2ปีนะครับนะครับไม่นี่ทำได้หมดเลยข้าวที่เราทานกันอยู่เนี่ยข้าวสุกแล้วปรุงเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารและฝีมือมันจะถูกผูกเข้าไปเราก็จะประกอบสองให้เขาสอนให้รู้จักเป็นทำเป็นธุรกิจเป็นฟู้ดเทคต่างๆประสานกันไปถามว่าเราโม้หรือเปล่าไม่ใช่คือถ้าเพียงแต่เราเปิดรับสมัครค่ะคือหมายถึงว่าสมมติทำอาหารเก่งมากเลยค่ะแต่ว่าไม่มีหัวด้านธุรกิจไม่รู้จะทำอะไรงี้คือเดินไปหารัฐบาลได้เลยไหมคะขณะนี้จึงได้ตั้งศูนย์ขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับมีแต่ละเจ้ามีคณะกรรมการอยู่ประมาณ10กว่าเจ้า10กว่าสาขาครับนะครับเรื่องแฟชั่นเรื่องออกแบบอะไรต่างๆครับคงจำได้ว่ามีเด็กที่จังหวัดตรัง2พี่น้องที่เป็นถึงแคทใช่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 ค่ะเห็นไหมครับมันมีศักยภาพเหล่านี้ที่ซ่อนอยู่และตัวอย่างเหล่านี้เขาหายเลยอ่ะเขาเรียบหายไปเลยค่ะก็ถึงว่าไงครับถ้าหากว่าไม่งั้นมันเหมือนกับพลุอย่างนี้เราก็เอาอันนี้มาส่งเสริมนะครับแล้วก็ดูซิว่าไปแปรเปลี่ยนเป็นเรื่องของการทำมากินได้อย่างไรนะครับก็มีทุกสาขาที่เกิดขึ้นนะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นกลไกที่จะทำให้โอกาสต่างๆเพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้ก็จะเป็นขาหนึ่งในการไปกระตุ้นในส่วนของการพัฒนาขาใหญ่ถูกไหมครับเพราะทุกคนเนี่ยเท่ากับว่าเครื่องจักรในการผลิตรายได้ของประชาชนเนี่ยเราถูกเปิดขึ้นสมมติเราตั้งเป้าว่าเนี่ยนะฮะทุกครัวเรือนมีใช่ไหมครับครัวเรือนหนึ่งคนเป็นไปได้ใช่ไหมเสร็จแล้วถามว่าทำยังไงตอนนี้ก็มี10กว่าคณะแต่ละคณะคือพวกที่เป็นโต๊ะโผใหญ่คนที่มีประสบความสำเร็จมาแล้วแล้วรู้ว่าจะเป็นช่องทางอย่างไรนะครับแล้วก็จะตั้งเหมือนโรงเรียนก็ใช้ของโรงเรียนอาชีวะซึ่งขณะนี้เบื้องต้นมีโรงเรียนอาชีวะอยู่800แห่งก็มีศูนย์ฝึกอาชีพของกระทรวงแรงงานนี่เข้ามาเดี๋ยววันหลังนี่มันจะขยายไปใช่ไหมครับเบื้องต้นใช่ไหมครับก็จะมีตัวอย่างสักกลุ่มหนึ่งเข้ามาตอนนี้ชุดแรกอาจจะเป็นพวกที่เขาคัดสรรมาก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยๆขยายเห็นเป็นตุ๊กตาแล้วเนี่ยก็จะขยายแตกหน่อคงจำได้ว่าตอนทำกองทุนหมู่บ้าน 70,000 หมู่บ้านเราก็ทำได้ครับ30บาทคือทำจากตัวอย่างแล้วขยายออกไปทีนี้เดี๋ยวสักครู่นะคุณหมอคุณมิ้นต้องไปเข้ารายการทีวีไหมเนี่ยใช่ไหมต้องไปตอนนี้ไหมหรือว่าต้องไปตอนนี้เลยใช่ไหมก็ข่าวเข้าสองทุ่มข่าวเข้าสองทุ่มคุณจะคุยยาวต่อใช่ไหมใช่อาจจะขออนุญาตยืมตัวสักแป๊บนึงเพราะว่าต้องไปจัดรายการแล้วนะใช่ขอบคุณมากจริงคำถามไว้เดี๋ยวออกไปก่อนฝากคำถามว่า
ไอโครงการนี้มันต้องใช้ระยะเวลา4ปีนี่พอใช่ไหมคะมันจะแบบมันจะต่อระยะยาวได้ไหมฝากคำถามกายไว้นะคะขอบคุณหมอมิ้งมากวันนี้ได้รับเกียรติมากจริงๆขอขอตัวคุณผู้ชมด้วยเรื่องเราเข้ามาอีกสินั่นไงโอเคแต่ว่าได้เลยได้เลยครับได้ติดตามไทยรัฐคือรายการที่สบายๆใช่เดี๋ยวดูทีวีเปิดทีวีทิ้งไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวรู้มิ้นไปเข้าทีวีผมถามในประเด็นเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แล้วนะซอฟต์พาวเวอร์แล้วขอบคุณครับขอบคุณมากมากคุณหมอครับครับผมถามเรื่องการเมืองแบบหนักๆก่อนนะขออนุญาตนะไหนเราก็อยู่กัน2คนนะตอนนี้นะครับขออนุญาตไอ้เพื่อไทยเนี่ยสลายขั้วแล้วคุณหมอครับสลายขั้วแล้วคิดว่าอนาคตรัฐประหารมีไหมคืออย่างนี้ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลตั้งแต่สมัยไทยรักไทยเนี่ยนะฮะแล้วมาเพื่อไทยเนี่ยโดนรัฐประหารไป2ครั้งในขณะที่นายกยังอยู่ในตำแหน่งเนี่ยนะครับครั้งนี้เนี่ยสลายขั้วแล้วเรียบร้อยดินฟ้าอากาศการเมืองเปลี่ยนไปแล้วฮะคุณหมอคิดว่าอนาคตเนี่ยความขัดแย้งถึงขนาดจะมีการรัฐประหารเนี่ยถามใจเลยจริงๆในการผ่านประสบการณ์มาตั้งแต่อยู่ตั้งแต่มาสมัยในอดีตนายกทักษิณเนี่ยคุณหมอว่ามีไหมฮะผมผ่านระวังใจได้ไหมรัฐประหารมากี่ครั้งเนี่ยครับเราไม่เคยเป็นคนกำหนดคุณกายมาถามผมได้ยังไง เราเริ่มต้นเราก็ทำคิดว่าเราทำประโยชน์ให้กับประชาชนที่ดีที่สุดครับใช่ไหมครับคนที่ทำเนี่ยบางครั้งคืออยากจะทำทุกครั้งเนี่ยอยากจะทำครับถูกไหมครับเพราะว่าพูดตรงๆคือถ้าเราชนะการเลือกตั้งมาเอายกใกล้ๆเลยไทยรักไทยครั้งที่1เราได้คะแนนมาถล่มทลายก็คือ248เสียงจาก500ครับเกือบ 50% แล้วครับนี่ครั้งแรกนะครั้งที่1ครับแล้วก็เราก็อยู่เป็นรัฐบาลแรกที่อยู่ครบเทอม4ปีครับหลังจากนั้นก็คือมาถึงครั้งที่2เราได้376เสียงจากทั้งหมดนะครับอันนั้นเขาคนที่เคยมีอำนาจอยู่หรือมีอำนาจอยู่แล้วเนี่ยรู้สึกวันไหวว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้กลับมาสักทีจึงเลือกใช้วิธีนะครับอันแรกก็คงต้องผสมกันหลายอันทำลายความน่าเชื่อถือแล้วก็มีการรัฐประหารเกิดขึ้นอันนี้คือท้ายที่สุดคือมันมาจบลงด้วยการรัฐประหารซึ่งคุณกายถามผมไม่ได้ก็คือคนที่เขาอยากทำผมไม่เคยอยากทำนะครับถามใจเฉยว่าเราเลือกวิธีนี้แล้วเนี่ยสลายขั้วไปเลยสลายขั้วความขัดแย้งไอ้สองทศวรรษที่ผ่านมาที่มีตั้งแต่เสื้อเหลืองมาเลยแต่สมัยคุณสนธิอาพูดตรงตอนที่ปี35ผมนึกว่าครั้งนั้นเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับหลายคนพูดแบบนี้นึกไม่ถึงเลยว่าในที่สุดก็โดนกับตัวเองจะมีอีกครับในปี49ครับนะครับแล้วก็สำหรับครั้งพอครั้งนั้นเนี่ยสงสัยจะที่เขาพูดอ่ะไม่เสด็จน้ำเขาเลยมีรัฐประหารในครั้งต่อมาในปี57ครับก็เป็นชุดคล้ายๆเดิมครับแต่นี้ก็จัดมาแบบชุดใหญ่เลยเพราะว่าถ้าถามครั้งนี้นะครับผมว่าเงื่อนไขสังคมเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็รุ่นหลังๆผมว่าการเคลื่อนไหวของที่ฝ่ายที่เป็นรุ่นคนรุ่นใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยปี63 64มาครับมันก็สะท้อนนะครับว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปมากแล้วนะแม้กระทั่งเราเองนะครับเราเองเนี่ยในฐานะของพรรคเพื่อไทยเราก็รู้ว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการต่างๆเหมือนกันเพราะว่าพูดง่ายว่าเงื่อนไขทางการเมืองหรือว่าสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเราก็ต้องปรับตัวครับนะครับนะครับตั้งรัฐบาลมาแล้วผมเชื่อว่ามีคนถามเยอะแล้วแต่ว่าผมก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้เจอคุณหมอนะ ตอบคำถามคนใกล้ตัวยังไงบ้างครับเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เราต้องจัดตั้งรัฐบาลฟอร์มรัฐบาลออกมาในลักษณะนี้มีคำถามจากประชาชนเยอะไหมเวลาเจอว่ายกตัวอย่างนะครับอ่ะเลือกเพื่อไทยมาตอนแรกก็ตอนหาเสียงไว้ก็โอเคมีการเขาเรียกไงมีการบอกกับประชาชนด้วยแบบนึงพอสุดท้ายแล้วอาจจะต้องมาเป็นแบบนี้มีกระแสต่อต้านกลับมาจากประชาชนเนี่ยเรามีการตอบคำถามมีการสื่อสารคือผมคิดว่าสิ่งที่เราปรารถนาที่จะทำประโยชน์ให้ประชาชนใช่ไหมครับยังมุ่งมั่นก็คือเราอยากเข้ามาเพื่อที่จะคงไม่ได้เลือกมาเป็นฝ่ายค้านนะครับเราไม่ใช่เป็นพวกที่ฝีปากดีหรือดีแต่พูดไม่ใช่เราก็คงอยากจะเข้ามาทำแก้ปัญหาของประชาชนเพราะฉะนั้นความมุ่งหมายของเราจะทำยังไงให้เป็นทำแก้ปัญหาประชาชนเราพยายามเต็มที่ในเลือกในสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นนะครับในที่สุดเนี่ยมันมีอุปสรรคต่างๆมากมายถามว่าประเทศจะเดินต่ออย่างไรใช่ไหมครับก็คงมีทางเลือกผมก็คิดว่าถ้าทางเลือกนี้ฝืนก็คงต้องเรียกว่าอะไรค
คือเพื่อให้ประเทศเดินต่อนะครับอาจจะฝืนความรู้สึกของตัวเองบ้างก็ต้องยอมรับบางเรื่องเพราะว่าไม่งั้นเราก็ถ้าไปไม่ได้นะครับไปต่อไม่ได้ในหลายครั้งถ้าเทียบอย่างนี้ถ้าเทียบกับผมสมัยอายุ18 19 22เอาอย่างนี้ดีกว่าหลังความปรารถนาผมอยากเปลี่ยนแปลงประเทศอย่างนู้นอย่างนี้อยู่แล้วในที่สุดคุณไปไม่ได้คุณก็ต้องเลือกเอาเฉพาะสิ่งที่เป็นไปได้นะครับแล้วเพื่อที่ในที่สุดมันก็ได้สิ่งที่เราอยากทำครับสิ่งที่เราอยากทำคือทำประโยชน์ให้ประชาชนไปวัดกันตรงที่ประโยชน์กับประชาชนเป็นเรื่องสำคัญครับนะครับแต่ว่าก็อาจจะฝืนความรู้สึกหน่อยเรามองเลือกตั้งครั้งต่อไปยังไงดีเนี่ยคิดว่าอย่างเดียวคือผมไม่ได้ยินคนพูดเยอะนะอย่างเดียวจะพิสูจน์ให้ได้ก็คือว่าต้องทำเศรษฐกิจให้มันดีมากๆถึงขนาดที่ว่าโอเคคนลืมในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาได้แล้วก็กลับไปหาเพื่อไทยผมว่าความจริงจะพิสูจน์เองนะครับเจตนามันจะออกมาด้วยการกระทำนะครับเจตนาที่ทำให้ประเทศที่เจริญก้าวหน้าและประเทศที่เจริญก้าวหน้าได้เศรษฐกิจที่ดีได้ต้องมีประชาธิปไตยคำว่าประชาธิปไตยคือมีเสรีภาพเสรีภาพของประชาชนในการคิดในการแสดงออกในการทำมาหากินนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้ประเทศถึงจะเดินต่อได้นะครับเราพูดเสมอเราเชื่อผมเชื่อเรากลุ่มพวกเราเนี่ยเชื่อว่า real politics it's about economic หมายความว่าเราสู้เพื่อทางการเมืองเพื่อปรารถนาให้ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นเราคงไม่ได้ปรารถนาอะไรลอยๆนะครับและอันนี้เนี่ยมีเส้นทางไปสู่คนที่มีถ้ามีอำนาจทางด้านของเศรษฐกิจมากขึ้นเรื่อยๆประชาชนก็จะมีอำนาจทางการเมืองมากขึ้นเรื่อยครับถามดูก็ได้ฮะสมัยก่อนถ้าคนจนไม่ค่อยมีสิทธิ์แต่วันนี้เนี่ยมันแปลเปลี่ยนไปเป็นคนชั้นกลางเพิ่มขึ้นสิทธิเสรีภาพในการเรียนรู้มันประกอบกันหลายเรื่องในที่สุดเสียงก็จะดังขึ้นเรื่อยครับแล้วก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กลับมาฟ้องว่ารัฐประหารจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เพราะถ้าเสียงของคนชั้นกลางออกมาอย่างนี้มาต่อต้านไม่ง่ายแล้วนะครับเรื่องการรัฐประหารนะครับเห็นมีข่าวบอกว่าปลายเดือนนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะมีการเลือกหัวหน้าพรรคนะครับแล้วก็มีชื่อคุณอิงมาพอนักข่าวไม่ไปจ่อใครเนี่ยทุกคนก็ดูเหมือนจะเห็นด้วยหมดเลยเนี่ยคุณหมออยู่ในวงในได้มาตั้งเป็น10ปีเนี่ยนี่ผมยังไม่รู้เลยถามก่อนชื่อคุณอิงนี่คือเอาจริงผมว่าเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของความเหมาะสมนะครับของวันนี้ผมอายุ69แล้วนะถึงควรจะปลดระวางไปแล้วนะคือควรเกษียณนะพูดง่ายๆแต่ในที่สุดบ้านเมืองยังต้องอาศัยผสมเรื่องประสบการณ์ต่างๆก็รอที่จะมีคนรุ่นใหม่ต่างๆที่มารับช่วงวันนี้เนี่ยคนที่ทำงานให้ผมเนี่ยอายุประมาณ30เศษๆกับ40แล้วผมก็เปิดเงี่ยหูฟังปล่อยไงให้ทำนะครับเขาจะมีคือทำยังไงให้กรอบที่จะให้เขาแล้วเราก็จะถ่ายทอดประสบการณ์ออกไปอย่างนี้นี่อาจจะไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยผมว่าต่างคนต่างได้เรียนรู้แล้วผมเชื่อว่าในทีมงานรอบตัวผมเนี่ยอายุประมาณไม่เกิน40รุ่นกายเนี่ยแหละครับรุ่นกายเนี่ย30กว่าเนี่ยเออ30กว่าซึ่งเป็นโอกาสดีเพราะฉะนั้นถ้าคุณอิงก็จะเป็นอยู่ในรุ่นที่เหมาะสมที่จะเป็นคนที่จะพยุงแล้วก็เป็นความหวังของประเทศในรุ่นถัดไปครับแล้วก็คนรุ่นผมก็จะเป็นคนที่ถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็ให้ผสมระหว่างประสบการณ์กับการแรงผลักดันการเปลี่ยนแปลงความริเริ่มวันนี้ผมคิดบล็อกหมดแล้วไม่ค่อยทันแล้วนะครับอันนี้เพราะนั้นนี่มันก็ถึงเวลาที่จะผ่องถ่ายให้กับคนรุ่นถัดไปครับนี่ปรับครม.ใหม่นี่จะมีการเอาคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาบ้างไหมนี่ยังไม่ทันยังไม่ทันอะไรจะปรับแล้วเหรอยกตัวอย่างเนี่ยนะครับอาจจะมีการปรับยังทำงานไม่ถึงเดือนจะปรับได้เหรอครับนะฮะอันนี้ก็ถือว่าวันนี้คุยกันได้สาระความรู้พอสมควรเยอะมากพอสมควรแล้วก็เรื่องของผู้ที่เวลามันจำกัดที่อยากจะคุยกันต่ออีกสักพักแล้วก็อุตส่าห์สละเวลามาให้นี่ขอบคุณจริงๆเดินทางมาจากกระทรวงการต่างประเทศในวันที่ก่อนหยุดยาวด้วยนะฮะใช่ไหมรถก็น่าจะติดพอสมควรด้วยนะครับตอนที่เดินทางมาไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสหน้าเนี่ยนะฮะจะขอเชิญมาใหม่อีกสักครั้งนึงนะครับที่จริงแล้วไอ้เรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายอันเนี่ยถ้าเอานโยบายทุกนโยบายมาพูดเนี่ยจะต้อง5ชั่วโมงได้มั้ง หรือว่าจะต้องวิดีโอคอลคุยกันต่อที่บ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็ยังพูดถึงเรื่องของคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของนี่นะเรื่องของ wallet นะฮะคือคำถามเยอะมากจริงๆนี่ขนาดเราสัมภาษณ์อาจารย์กิติมาก่อนแล้วด้วยนะ
แล้วก็มาสัมภาษณ์ทางคุณหมอต่อเนี่ยนะครับรอชัดชัดนะครับให้เงื่อนไขต่างๆแล้วเขาประกาศวันนี้เนี่ยเราตอบได้ในสโคปแล้วเดี๋ยวถึงเวลาจริงๆเนี่ยนะครับผมว่าวันที่เขากำหนดไว้ประมาณ20กว่าของเดือนตุลาจะออกแพ็กเกจที่ชัดเจนขึ้นครับนะครับคุณหมอครับในช่วงชีวิตนี้เราจะได้เห็นประเทศไทยแบบเขาเรียกนะพ้นกับดักรายได้ปานกลางไหมเป็นประเทศที่รายได้สูงไม่ต้องมานั่งคุยกันเรื่องค่าแรง 300-400 500บาทต่อวันเราจะได้คุยกันว่าค่าแรงของคนไทยจะคิดเป็นหลักชั่วโมงได้ไหมครับในชีวิตนี้ถ้าให้เราทำต่อเนื่องน่าจะได้คือเรียนตรงๆเราก็ปรารถนาอย่างนั้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยต้องอยู่ว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าเราจะต้องขยับขึ้นไปให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็การเร่งรัดให้ทำนะครับถึงได้ผมถึงบอกว่าเราสิ่งที่นี่ประมาณนี่เราทำงานเดือนเดียวเนี่ยนะผลงานออกมาเนี่ยนะเราเร่งรัดมากจนกระทั่งพอทำงานเยอะนะครับแล้วก็ไม่ได้สื่อสารได้ไม่ดีต้องขออภัยด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เป็นโอกาสที่เราจะขอสื่อสารด้วยว่าเราตั้งใจจริงๆแล้วเราไม่ได้ทำเรื่องเดียวเราทำเป็นชุดทั้งหมดเป็นยุทธศาสตร์ครับครับก็เชื่อว่าเราไปได้ค่าแรงขยักแรก400บาทน่าจะเร็วๆนี้เนาะก็ในเขตพื้นที่ที่เป็นไปได้ครับครับนะครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเราจะลาไปด้วยกันเลยแต่ว่าขออนุญาตดูว่าเผื่อมีความเห็นที่น่าสนใจในตอนนี้เดี๋ยวผมไปย้อนดูทีหลังนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามน่าสนใจเดี๋ยววันหลังเราคุยกันเดี๋ยวนี้มันสื่อสารได้หลายทางนะถ้าคุณหมอไม่สะดวกเราสามารถโฟนอินหรือว่าวิดีโอคอลคุยกันได้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านมากๆจริงๆนะที่ติดตามวันนี้นะครับไทยรัฐนิวส์รูมคุณหมอรู้ไหมฮะรายการเนี่ยเพิ่งมีวันจันทร์ที่แล้วเองนะนะครับเป็นรายการแรกในรอบแบบหลายปีเป็นรายการข่าวแบบนี้ของไทยรัฐออนไลน์นะครับก็เป็นแขกคนแรกๆเลยมาในสตูดิโอมีหน้าจองผมจังนะครับเรียกว่าใช้แบบว่าเขาเรียกใช้วาทศิลป์ในการหลอกล่อคุณหมอมาโชคดีมากนะครับเพราะน้องก็โทรศัพท์มาเราก็รับไม่ได้หรอกใช่ๆแล้วก็โทรแป๊บนึงรับนึงไม่ฮะตอนที่เชิญอ่ะอ๋อครับคุณกายเล่นใช้สายพิเศษโทรตอนผมเดินทางกลับบ้านขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลาไปเลยนะเราสองคนลาไปเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเป็นประเด็นอะไรเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะรอโปรโมทเรื่อยๆนะฮะผ่านทางทุกช่องทางเลยนะครับ Facebook YouTube ดู Instagram ของไทยรัฐด้วยนะครับเราจะโปรโมททางนั้นเช่นเดียวกันนะจันทร์ถึงศุกร์นะครับอย่าลืมนะฮะรายการนี้ 18:00 น.เป็นต้นไปนะครับลาไปแล้วนะสวัสดีครับ